بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขความเมตตาความจำเริญความโปรดปรานจจกิญลอสุบฮาหนุหัวตาลาประสบกับพี่น้องผู้ที่ร่วมรับฟังการพูดคุยกันในบ่ายวันนี้ทุกท่านนะครับอันธมดุลินละนะครับเรามานั่งพูดคุยกันหลังจากการรับประทานอาหารนะครับมาจิบชากันยามบ่ายนะครับมาพูดคุยกันในเรื่องราวของศาสนาณนะสถาบันแห่งนี้อันธมดุลินละนะครับผมรู้สึกดีใจนะครับที่ได้รับทราบนะครับว่าการเรียนการสอนนะ สถาบันดุนยาอาคาเดมีนะครับได้ดำเนินมาถึงครั้งที่12ก็ครบรอบปีนะครับมาฉลอ์นะครับก็เป็นเนื้อม,มาความเมตตาจากพระองค์อัลลอฮสุบฮานูว์ตาราที่ให้นะครับขอให้พระองค์อัลลอสุบฮานูว์ตาราให้กิจกรรมที่มีความบราระฆามีความจำเริญได้ดำเนินต่อไปจนกระทั่งถึงการกำหนดของพระองค์เรื่องราวที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่มีความสําคัญ เพราะบรรดาบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมนะครับการเตรียมตัวเพื่อที่จะพบกับโอกาสที่พิเศษถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสําคัญเดือนนี้เราอาจจะอยู่ในช่วงสุดท้ายนะครับของเดือนชาบานนะครับซึ่งเป็นเดือนหนึ่งที่ท่านนาบีมุฮัมมัดส,สุลล,ลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนั้นได้ส่งเสริมนะครับให้พวกเราประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีโดยเฉพาะในเรื่องของการถือศีลอดเพราะนั่นเป็นแบบฉบับเป็นสุนนะ ของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะเดือนชาบานนะครับเป็นเดือนที่ท่านนาบีได้กล่าวนะครับว่าเป็นเดือนที่การงานของพวกเรานั้นจะถูกนําเสนอต่อพระองค์อัลลสุบฮานอหาวัวตาลาซึ่งเป็นการนําเสนอในรอบปี <spe aker> ดังนั้นท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวว่าวะาอูฮิบบุอันอูอริฎะอามะลีวะอนาซอยมฉันจึงชอบที่จะให้การงานของฉัน ได้ถูกนําเสนอต่อองค์ Allah s u b h a n a h u w a t a a l ในเดือนนี้ในในสภาพของการถือสินอดและอย่างที่เราทรบาบนะครับว่าการถือสินอดในเดือนชาอบานนะครับเป็นหนึ่งในสุนัตเหมือนกับสุนัตอันรอวาติบนะครับก็คือสุนัตก่อนและหลังจากการละหมาดสุนัตฟารดูนั่นเองก่อนที่จะถึงเดือนรอมฎดอนนะครับเราก็มีการเตรียมตัวในเรื่องของการถือสินอดด้วยกับการถือสินอดสุนัตในเดือนชาอบาน หลังจากสิ้นสุดเดือนรอมฎอนนะครับเราก็มีสุนัตในการถือสินอดก็คือการถือสินอด6กวันในเดือนชาววนเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นไปเพื่อที่จะเป็นการฝึกฝนตัวของพวกเรานะครับให้อยู่กับภารกิจที่สําคัญการปฏิบัติอิบาดะที่สําคัญดังเช่นที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสลุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวเอาไว้ในฮะด i ษที่รายงานจากท่านอบูฮุไรร์รอเดียลลอฮุอันฮุนะครับ ที่ท่านนาบีได้กล่าวนะครับว่าใครก็ตามแต่มันซ่อมาเย้ามันฟีซาบีลินละใครก็ตามแต่ที่เขาได้ถือศีลอดในหนทางของพระองค์ลอสุบะฮานอวะตาลานั่นก็หมายถึงว่าด้วยกับความเชื่อมั่นด้วยกับความหวังในการตอบแทนจากพระองค์งลอสุบะฮานวะตาลาพระองค์ลอสุบะฮานวะตาลาจะให้ใบหน้าของเขาห่างใจห่างไกลจากไฟนรกถึง70ปีเพราะฉะนั้นการถือศีลอดจึงถือว่าเป็นอีบาดาที่สําคัญ และโดยเฉพาะนะครับในเดือนรอมฎอนนะครับที่จะมาถึงเป็นเดือนที่ซึ่งพระองค์ลอสุบฮานะหัวตาลาได้บัญญัติในเรื่องของการถือศีลอดและอย่างที่เรารับทราบนะครับว่าเป้าประสงค์หรือจุดประสงค์ที่พระองค์ลอสุบฮานะนหัวตาลาให้เราได้ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนั้นละอัลและกุมตตะกูลเพื่อให้พวกเรามีความยำเกรงมีความตักว่าต่อพระองค์ลอสุบฮานะหัวตาลาชีวิตของเราอาจจะผ่านรอมฎอนมาหลากหลายรอมฎอน ชีวิตของเรานะครับอาจจะมีโอกาสได้ถือสิลด,ดมามากมายหลายครั้งแต่สิ่งที่เป็นคำถามที่พวกเราจะต้องถามตัวของเราเองตรวจสอบตัวของเราเองก่อนที่เดือนรอมฎดอนในปีนี้จะมาถึงเราได้บรรลุถึงความตักวาความยำเกรงที่พระองค์ลอสุบฮาหนะฮัวตาลาได้กำหนดเป็นเป้าหมายของการถือสิลด,ด,ดในปีที่ผ่านมาบ้างหรือเปล่า ถ้าเราคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับการถือสินอดทำให้เรามีความตะกวัวมีความยำเกรงต่อพระองค์ลอสุบฮานะฮุวาตาลาสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนปีนี้ก็คือการเพิ่มพูนในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้กับตัวของเราแต่เมื่อใดก็ตามนะครับที่เราได้ตรวจสอบตัวของเราเองในช่วงเวลาที่ผ่านมาในเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาที่พระองค์ลอสุบฮาหนะฮุวาตาลาได้ให้โอกาสกับชีวิตของเราแต่เรายังเห็นถึงความบกพร่อง เรายังเห็นนะครับว่าเรายังไม่บรรลุถึงความหมายของคําว่าตักวาความยำเกรงที่แท้จริงที่มีต่อพระองค์ลอสุบฮานะฮหววตาลาเดือนรอมฎอนในปีที่จะมาถึงนะครับสิ่งที่เราจะต้องวอนขอให้มากๆก็คือขอให้พระองค์ลอสุบฮานะฮหัวตาลาให้เราได้มีชีวิตอยู่จนกระทั่งถึงเดือนรอมฎอนและให้เดือนรอมฎอนนี้นะครับเป็นเดือนรอมฎอนที่จะนําตัวของเราไปสู่ความทักวาความยำเกรงที่มีต่อพระองค์ลอสุบฮานะฮุววตาลา เรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็คือเรื่องราวของบรรดาสลัฟหรือบรรพชนของพวกเราพวกเขาใช้ชีวิตอย่างไรนะครับทำให้24ชั่วโมงที่พระองค์อัลลอสุบฮะฮานอห์ตาลาได้ให้กับพวกเขาเนี่ยเหมือนกับที่พระองค์อัลลอสุบฮะฮานอห์ตาลาให้24ชั่วโมงกับพวกเราด้วยเช่นเดียวกันเนี่ยทำอย่างไรที่จะให้24ชั่วโมงที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเนี่ยนะครับได้รับผล,ลบุญการตอบแทนอันยิ่งใหญ่ เหมือนดังเช่นที่พระองค์อัลลอสุบฮานะฮุวตาลาได้ให้กับบรรดาเราบ,บรรพชนของพวกเราไปคถามตรงนี้เนี่ยเป็นคําถามที่น่าสนใจมากเพราะมันเป็นไปไม่ได้ผมขอบอกนะครับว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่เราสามารถที่จะปฏิบัติเหมือนกับเหล่าบรรดาซาลฟ,ฟุตซอลและของพวกเราเพราะกลุ่มชนเหล่านั้นคือกลุ่มชนที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้รับรองเอาไว้ค่อยรุ่นนาซุกร์นี ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับว่ามนุษย์ที่มีความประเสริฐที่สุดก็คือกลุ่มชนที่อยู่อาศัยในช่วงหนึ่งร้อยปีแรกในช่วงศตวรรษแรกศตวรรษศตวรรษแรกนะครับพร้อมกับท่านนบีม <st> ุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซุมมัลลาดีนายาลูนะฮุมซุมมัมลลาดีนายาลูนะฮุมและหลังจากนั้นเนี่ยก็ถ่ายทอดมานะครับเป็นระยะเวลาอีกสองสองร้อยปี เพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงคําว่าสลฟ์เนี่ยนะครับในในยะก็คือเหล่าบรรดาบุคคลผู้ที่ซึ่งได้ใช้ชีวิตอยู่ในช่วง300ปีแรกหลังจากการเผยแพร่าศาสนาของท่านนาบีมุฮัมมัดสาาลลลฮุอะัยฮิวะสลัมนั่นคือความหมายของสลฟ์แต่อีกในยะหนึ่งของความหมายสลฟ์ที่น่าสนใจก็คือว่านั่นก็คือบรรดาบุคคลผู้ที่ประพฤติ ตามรูปแบบการปฏิบัติและความเชื่อของกลุ่มชนในยุค300ปีแรกเราจะเรียกคนกลุ่มนี้ว่าอัสซาลาฟียะและเราหวังนะครับว่าให้เรานั้นเป็นหนึ่งในกลุ่มชนเหล่านี้แม้ว่าเราจะไม่มีโอกาสจากพระองค์ลอสุบฮานะฮัวตาลาให้มีชีวิตอยู่ในช่วง300ปีแรกที่เป็นช่วงที่มีความประเสรศิฐแต่เรายังมีความหวังที่จะให้เราดำเนินตามรูปแบบการปฏิบัติของบรรดาซาลฟุสซอเละเหล่านั้น เราไม่สามารถที่จะปฏิบัติในรูปแบบการปฏิบัติของพวกเขาได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อย่างน้อยๆเนี่ยการเรียนรู้การศึกษาในชีวิตของพวกเขานะครับในเดือนรอมฎดอนเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่จะนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงตัวของเราเวลาที่เราเรียนรู้นะครับว่าซลัฟเนี่ยเขาทำอะไรบ้างในเดือนรอมฎดอน mm. เพื่อที่ว่าเราจะได้มาตรวจสอบตัวของเราเองนะครับว่า เดือนที่ซึ่งพระองค์ allah s u b า a n a h u w a ะ a าลาได้ให้โอกาสกับชีวิตเราเนี่ยได้ถือสิญจนในเดือนอมาดอนเนี่ยสิ่งใดบ้างที่เราสามารถที่จะปฏิบัติตามคําสั่งของพระองค์ allah s u b h a n a h u w a ะ a า l a และตามแบบฉบับของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมถ้าเราเห็นถึงข้อบกพร่องของเราเมื่อไปเปรียบเทียบนะครับเมื่อไปเปรียบเทียบกับคนที่เขาดีกว่าเราเนี่ยนะครับหน้าที่ของเราคือนําไปสู่การเปลี่ยนแปลง เขาดีกว่าเราในมุมไหนตรงไหนบ้างที่เราไม่สามารถทําได้แม้ว่าเราจะไม่สามารถทําเหมือนที่เขาทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่อย่างน้อยๆเนี่ยนะครับให้เราเปลี่ยนแปลงความบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติการกระทําของเราพัฒนาปรับปรุงนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยคือคุณนะลักษณะของผู้ศรัทธาลักษณะของผู้ศรัทธาก็คือว่าวันนี้ของเขาเนี่ยจะต้องดีกว่าเมื่อวาน ผู้ศรัทธาวันนี้จะต้องดีกว่าเมื่อวานผู้ศรัทธาต่อพระองค์ Allah s u b h a n า l านะครับวันพรุ่งนี้ของเขาเนี่ยจะต้องดีกว่าวันนี้และอย่างที่เรารู้นะครับว่าผู้ศรัทธาผู้ที่มีอมมานต่อพระองค์ Allah s u a า l a เราไม่ได้คิดถึงเพียงแค่การใช้ชีวิตในวันนี้นะครับแต่สิ่งที่เป็นความคิดของพวกเราทุกคนเนี่ยก็คือชีวิตของเราในวันกียร์มา ในวันเกียร์มะหลังจากที่เราฟื้นคืนชีพขึ้นมาเราถูกสอบสวนจากพระองค์ลอสุบฮาน์นัวตาลาสิ่งที่จอต้องเป็นความคิดของเราก็คือว่าในวันนั้นเนี่ยเราจะตอบคําถามต่อพระองค์ลอสุบฮาน์นัวตาลาได้อย่างไรในวันที่ซึ่งท่านนบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสวัลลัมได้กล่าวไว้นะครับว่าลาตาซูลูกอดามาอับดินเจอมันกิยามะติฮัตตายุสอลาอันอัรบะท้าทั้งสอง ของลูกหลานนาบีอาดัมเนี่ยจะไม่ถูกเคลื่อนย้ายจากสถานที่ที่เขายืนสอบสวนหนะ้าที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาห์วะตาลาเว้นแต่จะตอบคําถามสี่ประการคําถามสี่ประการอะไรบ้างพี่น้องอันอุม um รีฮีฟีมาอัฟนะชีวิตของเขาที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาห์วะตาลาให้มีอยู่ในโลกดุนยาว่าอันชาบาบีฮ ah ีฟีมาอัฟละชีวิตในวัยหนุ่มสาวของเขาที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาห์วะตาลาให้เรียวแรงให้สีปัญญา ว่อันมาลีฮิมินไอนักทาซบาวฟีมาอังฟะกอและทรัพย์สินของเขาพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลราจะถามเรานะครับว่าเราได้มาในทรัพย์สินต่างๆเหล่านั้นอย่างไรและเราได้ใช้จ่ายมันไปในหนทางใดว่าอันอินมิฮิและด้วยกับวิชาวความรู้มาดารามิลาบเราได้ใช้วิชาวความรู้ที่เราได้ศึกษาได้เรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างไรบ้าง เพื่อที่ว่าเราสามารถที่จะตอบคําถามต่อพระองค์ลอสุบฮานูววตาลาในวันเกียร์มาได้เพราะนั้นนี่คือชีวิตของผู้ศรัทธาเราไม่ได้คิดถึงวันนี้เราไม่ได้คิดถึงเพียงแค่วันพรุ่งนี้แต่ผู้ศรัทธาคิดถึงชีวิตของพวกเขาที่จะเกิดขึ้นในวันเกียร์มาเพราะชีวิตในวันเกียร์มาพี่น้องที่รักทั้งหลายจะเป็นชีวิตที่อมตะถาวรตลอดการถ้าเราเป็นชาวสวรรค์เราจะได้รับความเมตตาจากพระองค์ลอสุบฮานะนหัวตาลาตลอดการ ถ้าเราถูกลงโทษจากพระองค์อัลลอสุบฮานะฮัวตาลานั่นคือชีวิตที่มันเป็นไปด้วยความเจ็บปวดเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้ศรัทธาเขาเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้เพื่อโลกหน้าเขาไม่ได้เตรียมตัวในวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้เขาไม่เตรียมเตรียมตัวในวันนี้เพื่อวันมรืนนี้แต่เขาเตรียมตัวของเขาในวันนี้เพื่อวันที่เขาจะต้องถูกสอบสวนจากพระองค์อัลลอสุบฮานะฮัวตาลาในวันเกียร์มาพี่น้องที่รักทั้งหลายครับ เรารู้ถึงความหมายของซาลัฟเรารู้เราจะเรียนรู้ถึงสิ่งที่เป็นการปฏิบัติของพวกเขาแต่ก่อนที่เราอยากที่จะรู้ว่าเขาทำอะไรบ้างในเดือนรอมฎอนเราจะต้องรู้ก่อนนะครับว่าเดือนรอมฎอนที่กําลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเนี่ยพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาได้ตระเตรียมอะไรไว้กับพวกเราบ้างเพราะถ้าเราอยากจะรู้ว่า ทำไมเหล่าบรรดาสลับเนี่ยเขาถึงมีความขยันภาคเพียรในการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเพราะอะไรเพราะเขารู้ถึงภาคผลที่พระองค์ลอสุบาฮาหนอหวตะละจะให้เกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันก่อนที่จะไปรู้รูปแบบการปฏิบัติของชาวสลับเรามาเรียนรู้กันก่อนนะครับว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับมันมีอะไรบ้าง เดือนรอมฎอนมีอะไรบ้างที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาลาดได้ตราเตรียมเอาไว้สำหรับพวกเราฮะดีษบทแร,รกเป็นฮะดีษที่รายงานจากท่านอบูฮุเรย์รอรดิยัลลอฮุอันฮฺได้กล่าวนะครับว่าอันนั้นนบีสัลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้บอกแก่พวกเรานะครับว่าอิดะกานาอัลวะลุไลและตินมินชะฮ์ริรอมฎอนในค่ำคืนแรก ของเดือนรอมฎดอนทำไมถึงพูดถึงค่าคืนก่อนเพราะปฏิทินหรือการคำนวณของอิสลามเนี่ยเราจะนับกลางคืนก่อนกลางวันเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มในเรื่องของการคืนก่อนในวันที่30นะครับในวันที่29ค่ําคืนที่30ของเดือนชาบานเราก็จะมีการพิจารณาถึงจันเสี่ยวหรือฮิลาน ถ้ามีการเห็นจันเสียวค่ำคืนนั้นก็จะเป็นค่ำคืนแรกของเดือนรอมฎอนถ้ามีเห็นจันเซียวเดือนชาบานก็จะถูกนับครบ30วันและค่ำคืนถัดไปก็จะเป็นค่ำคืนแรกของเดือนรอมฎอนนี่คือหลักการที่มุสลิมทุกคนจะต้องจะต้องรู้และจะต้องเข้าใจนะครับท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไงครับอิจากานาเอาวัลุไลละตินมินชง ش ริรอมฎอน เมื่อค่ำคืนแรกของเดือนรอมบอรนมาถึงค่ำคืนแรกมาถึงซุฟฟีดัชชียตีนพระองค์ลอสุบฮาหนูอัตาลาจะพันธนาการเหล่าบรรดามาร้ายชัยตอนเราเคยเรียนรู้กันแล้วใช่ไหมครับพี่น้องสิ่งที่เป็นศัตรูที่พยายามที่จะชักจูงเราให้ออกห่างจากพระองค์ลอสุบฮานูอัตาลาเนี่ยหนึ่งในนั้นคืออะไรคือชัยตอนชัยตอนที่ซึ่ง ได้กล่าวต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานอหัวตาลานะครับว่าจะขอใช้ทุกวิถีทางที่จะทําให้บาวของพระองค์เนี่ยหลงไปจากแนวทางของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานอหัวตาลาเพราะฉะนั้นค่ําคืนแรกพอเข้าสู่ประตูแรกของรมอนชัยตอนจะถูกพันธนาการจะถูกล่ามโซว่ามารดาตินยินและเช่นเดียวกันมารดาตุนยินเนี่ยแปลว่าเหล่าบรรดาที่เป็นหัวหน้าของยินเพราะยิน กับชัยตอนเหมือนกันไหมเหมือนกันยินเนี่ยนะครับมีอยู่สองประเภทหนึ่งยินที่มีความ إ ي ่านมีความศรัทธาต่อพระองค oh ์ a l อุบ s u b h a n a h u w a าล h ก็เหมือนพวกเราที่มี إ ม م านความศรัทธาต่อพระองค์ Allah s oh u b ะ a n a h u w a าล h ยินอีกประเภทหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือยินที่ฝ่าฝืนคําสั่งของพระองค์ a l อ a h s oh u b h a n a h u w a าล h เราจะเรียกยินพวกนี้ว่าเป็นชัยตอนนะครับเพราะนั้นบรรดามารร้ายชัยตอนไม่ว่าจะเป็นตัวใหญ่ตัวเล็กเนี่ย ถูกพระองค์ละสุบฮานอวตะลาจับพันธนาการกักขังเอาไว้วุลเลคอตินอาบวาบินนารประการต่อมาและพระองค์ละสุบฮานอห์ตะลาจะให้ประตูของนรกทั้งเจ็ดบานเนี่ยถูกปิดประตูนรกมีเจ็ดบานพระองค์ละสุบฮานอวตะลาปิดในภาษาอับเนี่ยน่าสนใจคือคําว่าวุลเลกอตกอแล้วก็แปลว่าปิด ทีนี้เมื่อมีการเพิ่มอักษรในภาษาอับจะเป็นการเพิ่มความหมายคําว่าหุนลิกอ์บรรดานักอธิบายฮะดิษได้กล่าวนั่นก็หมายถึงว่าประตูของนรกถูกปิดสนิทไม่มีแม้แต่ช่องหรือหนทางที่จะทําให้บรรดาชัยตอนสามารถที่จะหนีออกมาได้เพราะเวลาเราบอกว่าปิดเนี่ยประตูปิดมันอาจจะปิดสนิทบ้างปิดไม่สนิทบ้างใช่ไหมแต่ในศัพท์ของฮะดิษเนี่ยท่านนบีบอกว่ามันถูกปิดสนิท ประตูนรกทั้งเจ็ดบานถูกปิดสนิทฟาลัมยุฟตะมินฮาบาบุนไม่มีประตูบานไหนเลยที่ถูกเปิดวาฟุตทิฮัตอับาวบุนเันนะและประตูของสวรรค์ก็จะถูกเปิดสวรรค์ประตูมีกี่บานพี่น้องอประตูนรกมีเจ็ดประตูสวรรค์มีกี่บานแปดบานประตูสวรรค์ทั้งแปดบานก็จะถูกเปิด และอย่างที่ท่านนบ,บีบอกฟุตติฮัตแปลว่าถูกเปิดกว้างเลยนะครับฟาลัมยุคลักมินฮาบาบุนจะไม่มีประตูไหนเลยของประตูสวรรค์ทั้ง8บานที่จะถูกปิดวายูนาดินมูนาดินกุลลาไลลาตินและในทุกค่ําคืนก็จะมีเสียงเรียกร้องวามนวาวายูนาดิมูนาดินในทุกค่าคืนก็จะมีเสียงเรียกร้องเสียงเรียกร้องมายังผู้ศรทัทธาทั้งหลาย เสียงเรียกร้องมายัางมนุษยาชาติทั้งหลายยาบาเกียนคอยรีอ oh, er. ักบินโอ้บรรดาผู้ที่มีความปรารถนาในคุณงามความดีอักบินจงมาเถิดมาสู่ความเมตตามาสู่การอภัยโทษจากพระองค์ a ลลา h s u ห h a า a h u w a าวายาบาเกียนชรีอักซิร เสียงเรียบต่อมาก็บอกจะบอกนะครับว่าและบรรดาผู้ที่ปรารถนาที่จะทําในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อพระองค์ลอสุบฮานวูวะตาลาทั้งหลายจงระงับเถิดวาลิลลาและและที่มากไปกว่านั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายพวกเราหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีความหวังที่ใช้ตัวของเราได้รับการปลดปล่อยได้รับการอภัยโทษจากพระองค์ลอสุบฮานวาูวะตตาลาเฉพาะในค่ำคืนและแล้วตุนกอดัดแต่อยากจะบอกกับพี่น้องนะครับว่า ความเมตตาของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาที่จะมีต่อผู้ศรัทธ,ธาเนี่ยนะครับมันเริ่มตั้งแต่ค่ำคืนแรกของรอมฎอนนี่แหละเป็นสาเด้วยว่าทำไมเหล่าบรรดาสลับเนี่ยนะครับเขาถึงขอดูอาต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาหกเดือนให้พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาให้เขามีชีวิตจนกระทั่งถึงเดือนรอมฎอนเพราะมันมีแบบนี้วะลิลลาฮิอุตะกาอุมินันานารและพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาจะปลดปล่อยปวงบาป บวงบ่าของพระองค์ให้พ้นจากไฟนรกและพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาจะปลดปล่อยปวงบ่าวของพระองค์ให้พ้นจากไฟนรกวาดาลิกะกุลูไลลาตินและการปลดปล่อยนี้มันจะไม่เกิดขึ้นเฉพาะในค่ําคืนแรกตุนก่อนนะัดจะไม่เกิดขึ้นในช่วงสิบคืนสุดท้ายของรมบอนแต่จะเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้ศรัทธาตั้งแต่ค่ําคืนแรกของรมฎอนอัลลอฮฺหุอักบัร นี่คือความรักนี่คือความเมตตานี่คือสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดสโลลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกถึงข่าวดีนะครับที่จะเกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนมาดูฮะดิษต่อไปนะครับเป็นฮะดิษที่รายงานจากท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุเช่นเดียวกันอันนับนบีสโลลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมูฮัมมัดสโลลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านจะกล่าวเป็นการต้อนรับการมาถึงของรอมฎอน ท่านอบีจะกล่าวต้อนรับนะครับว่าอาตากุมชาฮ์รอมฎอนเดือนรอมฎอนได้มาประสบกับชีวิตของพวกท่านเพราะอะไรพี่น้องที่รักทัางหลายที่ท่านอบีก,กล่าวแบบนี้เพราะคนที่จะมีโอกาสใช้ชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนนั้นคือบุคคลผู้ที่พระองค์ลสุบฮานอวะตาลาคัดเลือกไม่ได้หมายความว่าคนที่เป็นมุสลิมเป็นพันล้านคนจะมีโอกาสใช้ชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนทุกคนไม่ใช่นะครับ ไม่ได้หมายความว่ามุสลิมทุกคนเนี่ยจะมีโอกาสถือเสื้ออยู่ในเดือนรอมฎอนเหมือนกันทุกคนทุกวันนี้เนี่ยนะครับเรามองคนรอบข้างเราคนที่เคยละหมาดกับเราคนที่เคยยืนคนที่เคยถือเสื้นุนพร้อมกับเราในรอมฎอนที่ผ่านมาแต่ทุกวันนี้ชีวิตของพวกเขาอยู่ภายใต้อยู่ในกูอยู่ในกูโบส์อยู่ในหลุมฝังศพ และอีกมากมายของพี่น้องของเราที่เคยถือสินจนดร่วมกับเราในเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาวันนี้เขาแม้ว่าจะมีชีวิตอยู่แต่เขาไม่มีโอกาสที่จะถือสิญน์ด,ด้วยกับโรคภยัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นกับตัวของเขาเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่พระองค์ลอสุบฮานอวตาาให้มีชีวิตจนกระทั่งถึงเดือนรอมฎอนและมีโอกาสได้ถือสิญจนในเดือนรอมฎอนนั่นคือเน,นี้ยมานั่นคือความเมตตาที่เราจะต้องชูกรดขอบคุณต่อพระองค์ลอสุบฮานอวตาาให้มากๆอาถากุมชารุรอมฎอน เดือนรอมฎอนได้มาหาพวกท่านชารุนม ah ับารอกุลเป็นเดือนที่ซึ่งมีแต่ความจำเริญน,นะครับเป็นเดือนที่ซึ่งมีแต่ความจำเริญเป็นเดือนที่ซึ่งมีแต่ความดีงามเป็นเดือนที่ซึ่งมีแต่การอภัยโทษจากพระองค์อัลลอฮฺบฮานะฮแวะลาฟารตัลลอลุอะเยกุมซียมูฮูเดือนนี้พระองค์อัลลอฮฺบฮานะฮแวะาลาได้กำหนดการถือศีลอดให้เกิดขึ้นกับพวกท่าน ตุฟัตตะฮูฟีฮีอาบ่าวะบุญเจนนะประตูสวรรค์จะถูกเปิดวตุกลลตะฮูฟีฮีอาบ่าวะบุญเจหิมประตูนรกจะถูกปิดวตุกลลุฟีฮีมารดตุเชียตินและบดามันร้าเชยตอนไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่ก็จะถูกพันธนาการวฟีฮีนะครับฮะดิษบทนี้เนี่ยบอกถึงความประเสริฐของรอมฎอนที่ไม่มีในฮะดิษบทแรกวฟีฮี h ะดี s บทน,นี้ได้กล่าวนะครับว่าและในเดือนรอมฎอนนั้นจะมีค่ําคืนหนึ่งวาฟีฮีไลและทุนจะมีค่ําคืนหนึ่งคอยรุมินอันฟิชฮา,ารินซึ่งค่ําคืนนี้การประพฤติปฏิบัติในคุณงามความดีจะเป็นที่ตอบรับหน้าที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานวะตาละมากกว่าการทําความดีในค่ําคืนอื่นๆถึง1,000เดือน 1,000เดือนเนี่ยนะครับถ้าเราเทียบก็ประมาณ83ปี4เดือนถามว่าจะมีสักกี่คนที่จะมีอายุถึง83ปี4เดือนแต่เพียงเราลุกขึ้นมาปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีแล้วตรงกับคืนและและตุนกอดัดพี่น้องที่รักทั้งหลายเราจะได้รับความดีเหมือนกับเราทำความดีอายุประมาณ83ปี4เดือนเพราะนั้นโอกาสแบบนี้เนี่ย มันไม่ได้เกิดขึ้นทุกปีมันไม่ได้เกิดขึ้นทุกสาหรับทุกคนนะครับแต่โอกาสแบบนี้มันจะเกิดขึ้นทุกปีเพียงแต่ว่าเราเนี่ยนะครับพร้อมเตรียมที่จะขวนขวายที่จะได้รับในสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าเพราะท่านนบีม,มุฮัมามัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวนะครับว่ามันฮูริมะคอยรูฮาฟัดฮูริมอัลลอฮุอะล <Pis> ัย์ใครก็ตามแต่ที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาห้าม จากความดีของค่ําคืนนี้เนี่ยเขาก็จะถูกห้ามหมายความว่าไงหมายความว่าประการที่หนึ่งเขาถูกห้ามจากความดีของคืนนี้ด้วยกับอายันของพระองค์ลอสุบฮานอะหัวตาลาคือไม่มีโอกาสจะมีชีวิตจนกระทั่งถึงเดือนรอมฎอนประการต่อมาเขาถูกห้ามจากความดีในค่าคืนนี้ด้วยกับการละเลยเพิกเฉยในการปฏิบัติในเรื่องของคุณงามความดีเขาถูกห้าม เพราะฉะนั้นเราในฐานะของผู้ศรัทธ,ธาเราในฐานะของบุคคลผู้ที่มีความมุ่งหวังที่จะได้รับในสิ่งที่เป็นภาคผลของคืนแลงละตุ้นกอดัตเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้พี่น้องที่รักทั้งหลายเราบรรดาสลับเนี่ยนะครับเขาเตรียมตัวก่อนที่เดือนรอมรอนจะมาถึงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเตรียมในวิชาวความรู้สมัยที่ผมเรียนที่เมืองมาดีนาะพี่น้องที่รักทั้งหลายพอถึงเดือนก่อนจะพอถึงเดือนชาบานเนี่ยนะครับบรรดาเชคที่สอนอยู่ในมัสยิดนาบ,บว w เนี่ยเขาบอกว่า เดือนชาบานเนี่ยฉันจะไม่สอนวิชาอื่นแล้วจะสอนแต่เฉพาะเรื่องราวของรมฎอนสอนอะไรบ้างเดือนรมฎอนมีข้อใช้อะไรบ้างมีสุนนะอะไรบ้างของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะัยฮิวะสัลลัมเดือนรมฎอนมีข้อห้ามอะไรบ้างอะไรคือสิ่งที่เราไม่สามารถกระทําได้ขณะที่เราถือศีลอดในเดือนรมฎอนสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยถามว่าทําไมต้องมาต้องมาเรียนกันต้องมาทบทวนกันเพราะเดือนรมฎอนปีหนึ่งกี่ครั้งครั้งเดียว นะครับห่างไป11เดือนบางทีมันก็ลืมใช่ไหมเพราะนั้นก่อนจะร,รามรมดอนจะมาถึงเนี่ยตามมสัสยิดตามสุเหรา่าตามองค์กรต่างๆควรต้องมีการทบทวนเพราะอะไรล่ะเพราะเพราะบางครั้งเวลาที่ผมเข้ารายการเนี่ยคำถามเยอะแยะมากมายเลยอาจารย์ทําแบบนี้เสียบวตไหมถือสินบดแบบนี้ได้ไหมนี่เป็นคําถามมากมายแสดงว่าเราเนี่ยจะต้องมีการทบทวนกันอยู่ตลอดนะครับในเรื่องราวของวิชาความรู้นะครับ เหล่าบรรดาสลักเองก็เช่นเดียวกันก่อนจะถึงเรื่องเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับเขาจะไปศึกษาเขาจะไปเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นข้อใช้ข้อห้ามสิ่งที่ควรกระทําสิ่งที่ไม่สามารถกระทําได้นะครับเพื่อที่ว่าเดือนรอมฎอนถ้าพระองค์ลอสุบฮาโนวาตาลาได้ให้โอกาสแก่ชีวิตของของพวกเขาเนี่ยเขาสามารถที่จะให้เดือนรอมฎอนนี้เป็นเดือนรอมฎอนที่เขาเก็บ เกี่ยวในสิ่งที่เป็นผล,ลบุญการตอบแทนอันมากมายจากพระองค์อัลลสุบฮาน์นูฮฺตะลาถามว่าเวลาที่เราบริจาคเนี่ยเราอยากที่จะให้การบริจาคของเราเนี่ยได้ผลเต็มเม็ดเ,เต็มหน่วยไหมครับยากเวลาที่เราถือศีลดเราอยากที่จะถือศีลดของเราเนี่ยนะครับได้รับการตอบรับจากพระองค์อัลลสุบฮาน์นูฮฺตละลาอยากท่านนาบีมูฮัมมัดสลลุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกล่าวว่าไงพี่น้องมันลัมยาดะกาวลัซซูรวัอลอัมะลับิฮิฟาไลซ์ลิลลาฮตุฟอันยฮี حاجتٌ ف ะ أن يداء طعامه و ใครก็ตามที่ไม่ทิ้งคำพูดที่ไร้สาระและการกระทำที่นำไปสู่สิ่งที่ไร้สาระพระองค์ล้อสุบฮานอวะตาลาไม่มีความปรารถนาในเรื่องในเรื่องของการอดน้ำอดข้าวของเขาถามว่าคำพูดเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับการถือสินอดละ่ะเพราะการถือสิลอดคืออะไรคือการงดจากการการกินการดื่มและการหลับนอนกับภรรยาแต่เรื่องเหล่านี้เนี่ยมันกลับทําไม่ผล,ละบุญการถือสนอดของพวกเรานั้นบกพร่องหรือบางครั้ง มันอาจจะทําให้การถือศีลหนกของเรานั้นไม่ได้รับการตอบรับใดๆเลยจากพระองค์ลอสุบฮาโนวาตาลาพลเป็นสิ่งที่เราจะต้องศึกษาเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้นะครับยินที่ด,ด,ด,ดีจะไม่หลอกมนุษย์คือยินที่ดีก็คือยินที่เป็นผู้ศรัทธานะครับ แล้วก็ยินที่ดีเนี่ยก็จะถูกกําหนดในเรื่องของการปฏิบัติอิบาด่าเหมือนกับมนุษย์ขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้ถูกใช้ให้ละหมาดในเรื่องของกุรานถูกใช้ให้ถือศีลอดแต่ว่าเราเห็นยินพวกนั้นไหมเราไม่เห็นนะครับแต่สิ่งที่เราจะต้องเชื่อคือว่ายินเหล่านั้นอยู่ภายใต้การกําหนดการตักลีฟที่พระองค์ลอสุบฮานอวะตาลากาหนดแก่พวกเขาด้วยเช่นเดียวกันนะครับอัลลอฮูตาลาอัลลัมมาด,ปดูประเด็นแรกนะครับ ชีวิตของชาวสลัฟในเดือนรอมฎอนที่เกี่ยวข้องกับอันกุรานการอ่านอันกุรอานพี่น้องที่รักทั้งหลายไม่ใช่ถูกกำหนดให้อ่านเฉพาะเดือนรอมฎอนการอ่านอันกุรานเป็นสิ่งที่ศา,าสนาส่งเสริมให้มุสลิมทุกคนได้ปฏิบัติเพราะใครก็ตามที่ลิ้นของเขาอยู่กับการอ่านอันกุรานเพราะใครก็ตามที่ลิ้นของเขาอยู่กับการกล่าวถึงพระ พระดำรัสของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานูวะตาลาสิ่งที่เขาจะได้รับนอกจากผลละบุญความดีแต่ละอักษรสิบความดีแล้วเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานูวะตาลาจะดูแลและก็คุ้มครองเขาเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นนะครับว่าท่านนาบีมุฮัมมัดส,สุลลัลฮุวะัลฮิวะซัลลัมได้สอนพวกเรานะครับในเรื่องของการอ่านอัลกุรอานเนี่ยท่านนาบีสอนว่างไงพี่น้องท่านนาบีสอนพวกเรานะครับว่าเราไม่ควรที่จะอ่านกุรอานจบ หนึ่งเล่มหนึ่งจบเนี่ยนะครับในระยะเวลาที่น้อยกว่าสามวันนั่นคือสิ่งที่เป็นรูปแบบของสลับในทั่วๆไปนะครับแต่พวกเราเนี่ยพอพูดถึงคุรานเราก็จะหยิบม,มาตอนไหนเดือนรอมดอนเราก็จะมาตั้งว่าโอ้เดือนรอมดอนนี้เนี่ยฉันจะต้องอ่านให้ได้หนึ่งจบแต่สลับพี่น้องที่รักทั้งหลายกุรานเนี่ยนะครับทุกสามวันเขาหนึ่งจบนะทุกสามวันเขาหนึ่งจบนะครับและ โดยเฉพาะในเดือนรอมฎอนชาวสลับให้ความสําคัญกับเรื่องของกุอานมากพี่น้องรู้จักท่านอิหมา,ม,มาลิกไหมครับท่านอิหมา,ม,มาลิกซึ่งเป็นอิหมามที่อยู่ที่เมืองมาดีนะนะครับท่านอิหมา,ม,มาลิกเนี่ยแต่ละวันของท่านเนี่ยนะครับท่านจะอยู่กับการสอนนะครับสอนลูกศิษย์ลูกหาในมสัสยิดอันนาบวีนะครับในมสัสยิดที่เมืองมาดีนนะสอนเชา้าสอนบ่ายสอนเย็นสอนค่ำพอถึงเดือนรอมฎอนปับ๊บ ออััลลฮกบรท่านอิมามมาลิกบอกว่าเราหยุดการสอนเราหยุดการสอนในเรื่องของฮะดีษของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหันมาสู่การอ,าอ่านอัลกุรอานท่านอิมามมาลิกนะครับอีซาดะคารลารอมาดอนยาฟิรูมินัลฮะดีษนะครับเขากล่าวนะครับว่าท่านอิมามมาลิกบินอันนัสรอฮิมาฮุลลอตเนี่ย พอถึงเดือนรอมฎอนเนี่ยท่านจะละทิ้งการสอนหะดิษของท่านนาบีมุฮัมมัดสุสดลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมว่ามินมายาลีสซอฮลิลอินและจากฮะละก็นะครับในเรื่องของการตอบปัญหาประเด็นปัญหาต่างๆท่านอิมมามลิกจะไม่ทำอะไรเลยวายุกบิรุอาลาติลาวะตินกุรอานิมินันมุสฮับแต่ท่านอิมมามลิกจะใช้เวลาของท่านอยู่กับการอ่านอันกุรอานเมื่อกี้เรารู้นะสลับ ส่วนใหญ่3มวันเนี่ยเขาหนึ่งจบท่านอิม่ามมาลิกพอถึงเดือนรอมฎอนท่านจะหันมาสู่การอ่านอันกุรอานท่านซุฟยานอัสซาวรีนะครับรอฮิมาฮุลลอห์เนี่ยนะครับเช่นเดียวกันพอถึงเดือนรอมฎอนเนี่ยสิ่งที่เป็นอิบาดาอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการถือสมนวนท่านจะละทิ้งทั้งหมดเลยท่านจะหันมาสู่การอ่านอันกุรอานท่านอิมามบุคอรีนะครับรอฮิมาฮุลลอฮ คนที่เขียนหนังสือซอให้บุคอรีซึ่งเป็นหนังสือบันทึกฮะดิษที่มีความถูกต้องรองจากอัานกุรอานท่านอิมัมบุคฮรีเนี่ยนะครับยักษ์จิโมฟีรอมาอนะฟินฟินนะฮาร์กุลเลเยอมินคอตมาในกลางวันแต่ละวันเนี่ยท่านอ่านหนึ่งจบในตอนกลางวันแต่ละวันเนี่ยท่านอ่านหนึ่งจบ วายกูมูบาดสบาดัตตราวหวกุลลาสลาสลายาลินบีขอตมาและการละหมาดในยามค่ำคืนของท่านเนี่ยนะครับกลางวันหนึ่งจบนะละหมาตตรวาวเวในยามค่ำคืนเนี่ยสามวันหนึ่งจบสามวันหนึ่งจบท่านอิหมัมอัชชาฟีของเราท่านอิหมัมอัชอาาอชาฟีรอฮิมาฮุลลอ كان الشافعي يختم القرآن في شهر رمضان ستين خطمة ท่าน ن ن بر, นี่มั่งอิชชารีเนี่ยนะครับในเดือนร ر ม ض อนท่านอ่านกุรานจบทั้งหมดหกสิบจบหกสิบจบวันละสองจบอ่ะยานี่ฟีกุลล์ฟีกุลล์เล่ลัยเลตินยั่งิมฮูมรรตัยนี่นะครับ สจบเนี่ยคือไม่ใช่อ่านตอนกลางวันจบกลางคืนกลางคืนอย่างเดียววันคืนละสองจบกลางคืนเข้ายาวกว่า,าวเราน่าสนใจมากเป็นคําถามที่ดีมากผมมีโอก,กาสฟังเชคคนหนึ่งเขาบอกว่าคือถามว่าเป็นไปได้เหรอที่เขาจะอ่านยังไง2จบหรืออ่านให้จบหนึงกุรอานกุรอ่านมีกี่ยุษสามยุสนะครับ ยุสหนึ่งเนี่ยใช้เวลากี่นาทีเอาอ่านแบบคนะล่องค่องนะเราเคยยุสหนึ่งเนี่ยใช้เวลากี่นาทีอ่านแบบคล่องๆนะครับไม่ถึงประมาณสิบห้านาทีคนที่อ่านกุรอ่านคล่องๆพวกคนที่เป็นฮาฟิทเนี่ยครับยุสหนึ่งเนี่ยสิบห้านาทีจบแล้วสิบห้านาทีจบเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งเล่มใช้เวลาเท่าไหร่ เ,เราสมมติเอาครึ่งชั่วโมงก็ได้สามสิบนาทีสองยุษหนึ่งชั่วโมงแล้วก็สองยุษหนึ่งชั่วโมงถ้าสามสิบยุสิบห้าชั่วโมงใช่ไหมครึ่งวันแต่กลางคืนมันมีเท่าไหร่กลางคืนเขานับแต่แตไหนเมื่อไหร่หลังละหมาดอิชาสมมุติว่าสองทุ่มแสดงว่าท่านิหม่มชาฟีเนี่ยนี่ ครับถ,ถ,ถ้าตามรายงานว่าลอหัอะลัมนะครับแสดงว่าท่านอ่านเร็วกว่าที่เราอ่านด้วยกับความความ,ความคล่องอะนะคำถามต่อมาเอ๊ะเวลาเราพูดถึงสลับโอเเขาอ่านกุอ่านกันขนาดนี้ไม่เป็นไรเราอย่างที่ผมบอกว่าการที่เราหวังที่จะทําเหมือนกับที่สลับทำเนี่ยมันมันคงเป็นไปไม่ได้แต่อย่างน้อยๆตั้งเจตนาว่าเดือนรามอนรที่จะมาถึงเนี่ยนะครับให้อย่างน้อยสักหนึ่งจบ ให้อย่างน้อยสักหนึ่งจบถามว่ายากไหมไม่ยากหนึ่งยุสประมาณสิบประมาณสิบแผ่นหนึ่งยุสประมาณสิบแผ่นเราละหมาดฟารัรดูกี่เวลาห้าเวลาใช่ไหมหลังละหมาดฟารัรดูเนี่ยเราอ่านแค่วันละแค่เวลาละสองแผ่นหนึ่งวันเราก็จะได้แล้วหนึ่งยุสยากไหมไม่ยากเลย คือเวลามองเนี่ยเราจะไปมองเหมือนเหมือนเราขึ้นภูเขาอะเราจะไปมองยอดเขาถ้ามองยอดเขาเนี่ยโอ้โหเมื่อไหร่จะเดินถึงอ่าแต่ถ้าเราค่อยๆเดินไปเรื่อยๆเดินไปเดินอ้าวถึงยอดเขาแล้วเช่นเดียวกันเรื่องของอาการอ่านอัลกรุรอานไม่ใช่เฉพาะเดือนอามฎดอนนะครับในเดือนอื่นเช่นเดียวกันอย่างน,น้อยๆเราตั้งเจตานาไว้เลยว,ว่าวันหนึ่งเนี่ยหรือว่าหลังจากละหมาดรัรดดูหนึ่งเนี่ยให้เราอ่านได้สักสองแผ่น วันนั้นเนี่ยเราก็จะได้แล้วหนึ่งยุสแต่ถ้าในช่วงสิบคืนสุดท้ายเนี่ยเรายังมีเวลาหลังจากการละหมาดตรอเวออ่านได้มากกว่านั้นครึ่งชั่วโมงเอาหนึ่งชั่วโมงแล้วกันหนึ่งชั่วโมงยุสหนึ 1, ่งสิบคืนสุดท้ายคืนละสามยุสทำได้ไหมได้หลังจากละหมาตรอเวให้เวลาสักสองหรือสามชั่วโมงเราอ่านกุรอ่านสามวันเนี่ยเราได้ละ ได้แล้ววันละเท่าไหร่นะวันละสามสิบวันเนี่ยสามสิบยึดเราได้แล้วเพราะฉนั้นมันเป็นสิ่งที่เราสามารถทําได้เพียงแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าการสร้างแรงบันดาลใจและเจตนาของเรานะครับในในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้คําถามก็คือว่าบางคนอาจจะต้องคาถามอ้าวเมื่อกี้ตอนแรกอาจารย์บอกว่าท่านนาบีหมุฮัมมัดสโลลลฮุวอะไรวะสลัมไม่ส่งเสริมให้อ่านอัลกุรอานจบ ในระยะเวลาที่น้อยกว่า3วันถูกไหมเอาแล้วทาไมบรรดาสลับบรรดาบรรพชยนของพวกเราเขาอ่านกันโอ้โหอ่านกันวันละ2จบบ้างวันละจบบ้างเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยบรรดานะักวิชาการได้กล่าวนะครับว่าการอ่านกุรอานแบบ3วันจบเนี่ยนะครับคือลักษณะทั่วๆไปนะครับเพื่อที่จะได้มีโอกาสตะดับบุตรคำว่าตะดดับบุตรคืออะไร คืออ่านแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่เป็นความหมายหรือคําสั่งข้อห้ามที่พระองค์ลอสุบฮาหนาวัตละกำลังตอบโต้กับเราแต่อัมมาฟิลอัลกอติอันมูฟัตดอลาจีแต่ในช่วงเวลาที่พิเศษกาชฮรีรอมฎอนอย่างเช่นในเดือนรอมฎอนเนี่ยคูซูซอนและโดยเฉพาะลายาลินและดียัตุลุบูฟีฮีไลลาตันกอดริโดยเฉพาะในช่วงที่เราแสวงหาคืนแลแลตุนกอดัตเนี่ยนะครับ เาฟีอะมากินโมฟัดดอลละหรือในสถานที่ที่มีความประเสริฐกับมักกะอย่างเช่นเวลาเราไปมักกะนะครับถามว่าในช่วงของ10คืนสุดท้ายของรอมฎอนในช่วงของเดือนรอมฎอนหรือช่วงที่เรามีโอกาสได้ไปมักกะเนี่ยเราคิดว่าเราจะปฏิบัติอิบาดะเหมือนที่เราเคยปฏิบัติในช่วงเวลาปกติไหมเวลาเราไปมักกะการละหมาดแต่ละเวลาได้เท่าไหร่หนึ่งแสน อยู่ที่บ้านเราอาจจะไปบางคนอาจจะไปมัสยิดบ้างไม่ไปบ้างเพราะอะไรไปมัสยิดได้ยี่หหยียี่สิบเจ็ดเท่าแต่เวลาเราไปที่นูน่นถามว่าหนึ่งแสนเนี่ยเราอยากจะขาดไหมการบริจาคในสถานที่ที่ในเวลาที่มีความประเสริฐอย่างเช่นในเดือนรอมฎอนในช่วงสิบคืนสุดท้ายของรอมฎอนเราจะเห็นนะครับว่าพอถึงช่วงเดือนรอมฎอนโดยเฉพาะสิบคืนสุดท้ายของรอมฎอนเนี่ยคนใจดีใจบุญสุนทานมากเพราะอะไร เพราะเขาหวังในช่วงเวลาที่พิเศษเหล่านั้นเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับบรรดาสลับเขาจึงมองว่าเมื่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาให้โอกาสกับเขาในเดือนรอมฎดอนและโดยเฉพาะให้โอกาสกับเขาในช่วงสิบคืนสุดท้ายของรอมฎดอนซึ่งเขาไม่รู้ว่าเขาจะมีโอกาสแบบนี้ในปีต่อไปหรือเปล่าเขาจึงทําในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีโดยเฉพาะการอ่านอัลกุรอานอย่างมากมายตรงนี้เป็นตั้งเป็นกฎเอาไว้เลยนะครับว่า ในเวลาที่พิเศษในสถานที่ที่พิเศษถามว่าเวลาที่พิเศษสถานที่ที่พิเศษเนี่ยเราเอาสิปัญญาของเราไปคิดได้ไหมว่าตรงนี้สถานที่ตรงนี้พิเศษเวลาตรงนี้พิเศษไม่ได้เราจะต้องอาศัยหลักฐานจากอัลกุรอานหรือหลักฐานจากสุนนะของท่านนาบีมูฮัมมัดสโลลลอหัวเล่าวะซัลลัมเมื่อท่านนาบีบอกว่าเวลานี้เป็นเวลาที่พิเศษอย่างเช่นในเดือนชาบานพิเศษไหมพิเศษ เพราะเป็นช่วงที่การงานของเราถูกนําเสนอต่อองค์ Allah Subhanahu Wa t a l a เพราะฉะนั้นในเดือนชาบานถ้าเราถือสินอดถ้าเราบริจาคก,การงานของเราจะถูกนําเสนอในสภาพของการถือสินอดการงานของเราจะถูกนําเสนอในสภาพที่เราบริจาคเป็นเวลาที่พิเศษเช่นเดียวกันในมักกะในมด,ดีนะเป็นสถานที่ที่พิเศษเราจึงขวนขวายขมักขม้นในการกระทําในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีมากกว่าที่อื่น นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นหลักการสําคัญที่เราจะต้องจําไว้เลยว่าโอกาสพิเศษมันไม่ได้เกิดขึ้นสําหรับเราทุกๆครั้งไม่ได้หมายความปีนี้ฉันมีโอกาสถือสินวนในเดือนอังคอน,ดอนเดี๋ยวปีหน้าเออค่อยค่อยไปค่อยถือใหม่หรือค่อยไปทําในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีใหม่เราถูกสอนเอาไว้อยู่แล้วนะครับว่าอย่าผลัดวันประกันพุ่งในเรื่องราวของความดีนะครับประการต่อมาในเรื่องของการยืนละหมาด มโดยเฉพาะการยืนละหมาดในยามค่าคืนในช่วงเวลาปกติการละหมาดในยามค่ําคืนเป็นสิ่งที่เป็นการงานที่ประเสริฐเป็นสุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะัยฮิวซัลลัมการละหมาดในยามค่ําคืนถูกเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่พี่น้องถูกเริ่มหลังจากละหมาดอิชาละหมาดค่ําคืนเรามีอะไรบ้างละหมาดวิเตสใช่ไหมละหมาดวิเตสคือละหมาดเลขขี้ซึ่งจํานวนรอกะของการละหมาดวิเตสมันถูกเริ่มเพียงแค่หนึ่งรอกะ หลังจากละหมาดสุนัตหลังอิชาแล้วก่อนที่เราจะนอนหลับแล้วเรากลัวเราจะไม่ตื่นละหมาดสุนัตวีเตสหนึ่งรอกะได้ไหมได้เพราะวีเตสแปลว่าขี้หนึ่งรอกะก็ใช้ได้แล้วแต่ถามว่าถ้าเรามีโอกาสจะทําใครจะทําแค่หนึ่งถูกไหมเราก็ทำสามทำห้าทำเจ็ดทำเก้าสิบเอ็ดถ้าเราตื่นขึ้นมาในยามค่ำคืนคือการละหมาดตะฮัดยุดการละหมาดตะฮัดยุดคือละหมาดที่เกิดขึ้นหลังจากการนอนหลับ ตื่นขึ้นมาละหมาดตะยุทธนใน,นายามค่ําคืนเป็นเวลาที่เงียบสงัดเป็นเวลาที่คนส่วนใหญ่หลับไหลเป็นเวลาที่ดุอาของเราจะถูกตอบรับจากพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานูวะตาลาเพราะท่านนาบีมูฮัมมัดส,ลล,ล,ล,สล,ลลมได้กล่าวนะครับว่าพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานูวะตาลาจะเสด็จลงมาบนชาบบนฟ้าฟ้าของดุนยาในช่วงสุดท้ายของกลางคืนและพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานูวะตาลาก็จะตอบรับในดุอาที่เราขอต่อพระองค์แต่ในเดือนอมมอน พระองค์ลอสุบฮานอฮัวต,ตาลาด้วยกับความเมตตาของพระองค์กําหนดการละหมาดในยามค่ําคืนที่เป็นสุนัตให้เกิดขึ้นหลังจากการละหมาดอิชาที่ถูกเรียกว่าละหมาดตรอเวรคำว่าตละหมาดตรอเวะเนี่ยมันไม่ใช่เป็นคําศัพท์ที่เกิดขึ้นในยุคสมัยของท่านนาบีมูฮัมมัสสดสุลลัลฮุอะลัยวะสัลลัมในยุคสมัยของท่านนาบีเรียกการละหมาตตรอเวียนะครับว่ากิมุรอมดอนแต่ศัพท์ของคําว่าตรอเวะเนี่ยเพิ่งจะเกิดขึ้นมาในยุคสมัยหลังนะครับ การละหมาดตะรวีการละหมาดในยามค่ำคืนเนี่ยนะครับของเดือนรอมฎอนเนี่ยมีแบบฉบับจากท่านนบบมุฮัมี๋ยมมาสลลัลลอฮุอะลัยฮิวซสลลัมท่านนบีออกมานําซาบะละหมาดเนี่ยสามครั้งครั้งแรกในตอนต้นของกลางคืนนะครับละหมาดจนกระทั่งถึงตอนต้นของกลางคืนแล้วก็เสร็จครั้งที่สองท่านนบีนําละหมาดจนกระทั่งไปถึงประมาณออครึ่งคืนครั้งที่สามท่านนบีนําละหมาดจนกระทั่งถึงเวลาสุดท้ายของกลางคืน เพราะนั้นท่านนบีทําเป็นแบบอย่างให้กับพวกเราแล้วไม่ได้หมายความว่าวันนี้เนี่ยเราละหมาดต่เไปจะต้องละหมาดให้เหมือนกับนบีละหมาดทั้งคืนไม่ใช่นบีทําเป็นแบบอย่างเราแล้วละหมาดเพียงแค่บางส่วนของกลางคืนก็ใช้ได้ถึงครึ่งคืนก็ใช้ได้ถึงส,สุดท้ายของกางคืนก็เป็นสิ่งที่สามารถกระทําได้แต่พวกเราเนี่ยต่างจากสลับเรามาดูสลับก่อนนะครับพวกเขาเหล่าน,นั้นเนี่ยนะครับบาลิก u fitdhath yud m i n a l ไลาลี حتى كان بعضهم يقضي جل الليل في التبات إلى الله أصوات برسول الله صلى الله عليه وسلم เราบรรดาสลับใช้เวลาส่วนใหญ่ของยามค่ำคืนในเดือนรอมฎอนอยู่กับการละหมาดเวลากลางวันของเขาอยู่กับการถือศีลด์อยู่กับการอ่านอันกุรอานเวลาในยามค่ำคืนก็ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับการยืนละหมาดเพื่อพระองค์ละสุบฮานอัลละฮฺเป็นการปฏิบัติ ตามแบบฉบับของท่านอบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างเช่นนะครับท่านอับดุลลอฮ์บินอับีบักรินรอเดียลลฮุอันฮุมาได้กล่าวนะครับว่าซาเมอะทูอับีอับดุลลอฮ์เนี่ยเป็นลูกของท่านอบูบักรนะครับท่านอับดุลลอฮ์ได้กล่าวว่าฉันได้ยินบิดาของฉันเนี่ยได้กล่าวนะครับว่ากุนนาพวกเราคือในยุคสมัยของท่านนบีเนี่ยกุนนานังซอริฟูฟีรอมาดอนะ มินเกียมินันกียมีพวกเราเนี่ยนะครับเลิกจากการละหมาดในยามค่ำคืนของเดือนรอมฎอนเนี่ยพอเลิกแล้วเนี่ยทำไงฟายยสตายิลูอะฮาดูนะอันคิดมาบิตตออามีมูคอฟัตันอันฟัเจริเราก็จะไปเร่งคนใช้ที่อยู่ในบ้านของเราเนี่ยให้รีบเร่งในการเตรียมอาหารสะฮุ์เพราะอะไรเพราะกลัวว่าแสงอรุณจะขึ้น แสดงว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยใช้เวลาส่วนใหญ่ในยามค่ำคืนอยู่กับการยืนละหมาดนะครับในยุคสมัยของท่านอบูบักอสิดดีกรอเดียลลอหุอันฮูเนี่ยนะครับพวกเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ในยามค่ำคืนกับการละหมาดนะครับอย่างเช่นในยุคสมัยของท่านอุมาริมนุลคอตอบรอเดียลลอฮุอันฮูก็เช่นเดียวกันนะครับว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยละหมาดในยามค่ำคืนในเดือนรอมฎอน กานูยกรออูนะบิมมีไอมีอไตนีพวกเขาละหมาดในแต่รอกาอะในแต่รอกาอันนะครับด้วยกับการอ่านอายะที่ยาวมากกว่า200อายะอัลลอฮ์พวกเราเนี่ยบางสุเราเนี่ยนะครับอิหมามอ่านเพียงแค่เอาครึ่งหน้าพอไม่ต้องถึงหน้าแหมนจะปวดไปไหนของมันเนี่ยใช่ไหม มันจะอ่านยาวของมันไปไหนนะครับแต่ในยุคสมัยของซอบะแต่ละแต่ละร,รการนะครับสองร้อยรคาสอย่างเช่นซูรบาการอนเนี่ยซูรบาการอนเนี่ยประมาณ200กว่าสแสดงว่าเขาอ่านกันรกาสหนึ่งเนี่ยนะครับเกือบเกือบจบซูรบาการอเกือบจบซูรับรบาการอนนะครับวากนากนูแล้วเขาทำเขาทำยังไงอ่านกันขนาดนั้นเนี่ย วกานูยัตะกีอูนาลาอิซียิหิมจนกระทั่งพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยนะครับด้วยกับความยาวนานของการยืนเนี่ยยืนไม่ไหวต้องถือไม้เท้าแล้วก็ค้ำเอาไว้นะครับเอาไม้เท้าเนี่ยค้มเอาไว้แต่พวกเราไม่ต้องถึงขนาดนั้นผมแนะนําเลยว่าสมมุติว่าแต่ละมะสัสยิดเนี่ยนะครับโรกัสหนึ่งเนี่ยหนึ่งหน้ากาลังกำลังดีหรืออาจจะหนึ่งแผ่น ถ้าคนในมูเกมนั้นเนี่ยสามารถที่จะยืนละหมาดได้หนึ่งแผ่นไม่ยาวแป๊บเดียวนะครับโรการละหนึ่งแผ่นหรือโรอการละหนึ่งหน้ากําลังดีนะครับมันจะเป็นการละหมาดที่มันมีจะมีทั้งความคูชัวมีทั้งความสงบไม่ใช่บางมสัสยิดนะครับอ่านแต่กุ้นวลด้วยบางทีแหมล,ลุกลุกวนเนี่ยผมอ่านดูอายังไม่ทันเลยขึ้นมาแล้วพอซุยูดอีกอ๋อ,อยังไม่ทันอ่านได้ครบสามเลยขึ้นมาอีกแล้วเร็วมาก อย่างนี้เนี่ยไม่ใช่นะครับเพราะท่านอิหม่ามอัชช ا ف ีรอฮิมอุลลอฮ์ได้กล่าวนะครับว่าสุนนะของการละหมาดในยามค่ําคืนในเดือนอมฎดอนนั้นก็คือการอ่านที่มีความยาวเดือนอื่นไม่เป็นไรนะครับเพราะละหมาดสุนัตกับละหมาดฟัรดูจะมีความแตกต่างกันเวลาที่ละหมาดฟัรดูเนี่ยคนที่เป็นอิหม่ามเนี่ยจะต้องพิจารณาคนที่เป็นมะมุมนะ ถ้าคนที่เป็นม้ามุมมีคนแก่มีคนสูงอายุมีคนเขา่าเขาไม่ดีสอวอย่างพวกเราเนี่ยนะครับตอนนี้เขาเริ่มไม่ดีแล้ว <c oughs> ก็ไม่ต้องอ่านยาวมากนะแต่ละมาสุนัตเนี่ยนะครับพื้นฐานคืออ่านให้ยาวละมาสุนัตพื้นฐานคืออ่านให้ยาวเพราะฉะนั้นท่านอิหมามอชฟีรีรอฮิมอลล์ท่านจึงบอกว่าฉันส่งเสริมให้ละมาดตราวเวะรวมกันในมัสยิดและควรที่จะให้อิหมามเนี่ยเป็นคนที่ จำอัลกุรอานสามารถที่จะนําละหมาดให้มันยาวก็อย่างที่บอกนะครับไม่ต้องถึงระดับซอบ้านนะรอการหนึ่งสองร้อยสองร้อยอายะอันนี้ก็ก็แย่เหมือนกันนะ <c oughs> คือพวกพวกเรานี่ถ้าพวกเราถือว่าแย่มอนกันนะแต่ซอบ้าเขาก็บรรดาสลับเนี่ยนะครับเขาเขาก,ขาก็ด้วยกับความความปรารถนาหรือความต้องการที่จะได้รับในความเมตตาในสิ่งที่พระองค์สุบฮานุวตาาประธานให้เนี่ยเขาก็ ยืนนะครับที่จะละหมาดแบบนั้นประการต่อมาสลฟในเรื่องของการสอดอกอรนะครับซลฟในเรื่องของการสอดอกอรการสดอดรกรก็เช่นเดียวกันพี่น้องที่รักทั้งหลายเป็นสิ่งที่ศาสนาส่งเสริมและจะเป็นสิ่งที่ดับความร้อนของวันกิยรมาเป็นสิ่งที่ดับความร้อนของวันกียรา h ะด i ษเราเคยได้ยินนะครับว่าในวันกิยามะเนี่ยนะครับพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะหูวอัตตาลาจะให้บุคคลเจ็ดจำพวกที่จะได้รับร่มเงาของพระองค์ในวันที่ไม่มีร่มเงาใดๆและหนึ่งในนั้นคือใครพี่น้องที่รักทั้งหลายหนึ่งในนั้นคือคนที่ซึ่งตาซอดดกะกอบีซอดกอตินเขาได้บริจาคในหนทางของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวอัตตาลาฟะอัฟฟาฮาและเขาก็ซ่อนการบริจาคนั้นเนี่ยนะครับฮัด ต่จนกระทั่งมือข้างซ้ายไม่รู้ว่ามือข้างขวาในไดควักตังจากกระเป๋าไปบริจาคก,การบริจาคจะเป็นสิ่งที่จะทําให้เราได้รับร่มเงาของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาในวันกิยามะการบริจาคเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างมากมายกับเราบรรดาซอบะของท่านนาับดุัมมีดยมอัลลอฮุอะหัวฮิละใัลลัาลลมาละโดยเฉพาะในเดือนนอมฎอนมะครยับเดยเฉพาะในเดือนอมดุหนึ่งในอสุนนะหองท่านนาบีเนี่ยนะครับ รายงานจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสนะครับได้กล่าวนะครับว่าการารซูลุลลอฮิสโลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมท่านนบีมูฮัมมัดสโลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนั้นอัจยาวดุนนาสุบินคอยรีเป็นคนที่ใจบุญสุนทานหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้อาหรับชนบทหรือคนที่ไม่ใช่มุสลิมเข้ามารับอิสลามกับท่านนบีมูฮัมมัดสโลลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอันเนื่องมาจาก ความใจบุญการบริจาคก,การเสียสละของท่านนาบีในสงครามฮุนเนเนี่ยนะครับพี่น้องรู้ไหมครับว่าเป็นสงครามที่ซึ่งกองทัพของมุสลิมเนี่ยได้รับสิ่งที่เป็นทรัพย์เฉลอยอย่างมากมายจนกระทั่งเนี่ยนะครับว่ากันว่าที่ราบระวังหุบเขาเนี่ยเต็มไปด้วยเต็มไปด้วยอูดเต็มไปด้วยเต็มไปด้วยมา้าเต็มไปด้วยแพะแกะและท่านนาบีก,ก็ก็มอบสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะครับให้คนที่พึ่งที่จะมา,มารับอิสลาม คนที่หัวใจของเขากําลังโน้มเอียงมาสู่ศานสนาอิสลามเมื่อเขาได้รับในสิ่งที่ท่านนบีให้เขากล่าวเขากลับไปยังไปยังบ้านของบ้านเรือนบ้านเมืองของพวกเขาแล้วบอกแล้วบอกนะครับคนที่อยู่ภายใต้การปกครองเขาอัสลิมูพวกท่านทั้งหลายจงรับอิสลามเถิดเพราะอะไรลนะ่ะเพราะมูฮัมหมัดบริจาคโดยไม่กลัวความยากจนอัลลอฮฺอักบัรเพราะมูฮัมหมัดให้โดยไม่กลัวความยากจนนี่คือสิ่งที่ ท่านนาบีมุฮ ahoma สลลัลฮุอะลัยฮิวะสลลัมได้แสดงให้ให้เราเห็นแต่โดยเฉพาะในเดือนรอมฎอนทุกทุกรอมฎอนเนี่ยนะครับท่านยิบรีนจะมาหาท่านนาบีมุฮ ahoma สลลัลฮุอะลัยฮิวะสลลัมและจะมาทบทวนอันกุรอานท่านยิบรีนจะมาทบทวนอันกุรอานกับท่านนาบีมุฮ ahoma สลลัลฮุอะลัยฮิวะสลลัมแต่ในปีสุดท้ายที่ท่านนบีเสียชีวิตวาฟานเนี่ยท่านยิบรีนมาทบทวนกับท่านนาบีถึงสองครั้งนะครับและในเดือนรอมฎอนเนี่ย ล وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجدوب بالخير من الره المرسلة ท่านนาบีเนี่ยนะครับจะเป็นคนที่ใจบุญสุนทานมากเป็นพิเศษดังนั้นเองเนี่ยนะครับเราบรรดาซอฮายบ้าบรรดาสลับจึงบาดปฏิบัติตามรูปแบบการปฏิบัติของท่านนาบีมูฮัมมัดสโลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมในเรื่องของการบริจาคโดยเฉพาะในเดือนรอมฎอนยกตัวอย่างเช่นท่านอับดุลลอฮ์นูอุมัรรอเิยัลลอฮุอันฮูเนี่ยนะครับ ท่านอับดุลล้อยอิบนุอุอมัรจะไม่ละศีลดกับคนในบ้านของท่านเพียงลาพังแต่ท่านอับดุลล้อยอิบนุอุมัรเนี่ยจะละศีลดกับบรรดาคนยากจนในเมืองมาดินนะท่านจะเรียกคนยากจนในเมืองมาดินามาเนี่ยนะครับแล้วก็มาร่วมละศีลดพร้อมกับท่านยะจีอีลันมัสยิดฟอซอล ฟาโยซลีซุมมัยยะทามูอีลาเบติฮิวมะอาหูมะจมูอัจุลมินันมาซาคินหรือบางครั้งเนี่ยนะครับท่านอับดุลไลบนูมาร์เนี่ยนะครับไปละหมาดที่มัสยิดพอละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็นําคนยากจนเนี่ยนะครับที่ละหมาดพร้อมกับท่านในมัสยิดเนี่ยนะครับมาที่บ้านฟาอิซามานะอาคุมอาฮลูฮูแต่ถ้าคนที่บ้านบอกโอ้ยวันนี้ไม่ได้เตรียมอาหารไม่ได้เตรียมอ,อาหารที่จะละสิ่งม,มาเพียงพอ,อกับคนที่ท่านนํามาเนี่ยนะครับท่านอับดุลไลบ์นูมาร์ทำงไง ลัมยาตาอัชชาตินกันไยล่ะท่านจะไม่ทานอาหารใน,นค่าคืนนั้นคือท่านจะละสิงรงเพียงแค่ด้วยกับอินทภพาลแต่ท่านจะไม่ทานอาหารในเมื่อคนยากจนไม่ได้กินใช่ไหมฉันก็ไม่กินด้วยคืนนั้นฉันก็ละสินอดในวันนั้นฉันก็ละสิงรงเพียงแค่ด้วยกับอินทรพาลแล้วก็น้ําเปล่าฉันก็ไม่ทานอาหารด้วยเช่นเดียวกันนะครับเราบรรดาซอบะข,ของท่านอับดุลเบี๊ยมอัลลอฮ์เมื่อใดก็ตามที่มีคนที่มาขอนะครับเวลาที่มีใครมาขอเนี่ยนะครับ อาหารเพื่อที่จะไปละศีลดท่านก็จะนำอาหารที่ถูกเตรียมไว้สำหรับตัวของท่านและครอบครัวของท่านเนี่ยไปมอบให้กับคนเหล่านั้นดังนั้นเองท่านนาบีมุฮัมมัดสลุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมจึงได้กล่าวเอาไว้ในฮะดิษบทหนึ่งนะครับในการเลี้ยงละศีลดการเลี้ยงอาหารละศีลดเป็นหนึ่งในความดีที่เราสามารถกระทำได้เราลองมอง คนรอบข้างเราที่เป็นพี่น้องมุสลิมกับเรานะครับคนที่ยากจนคนที่ขัดสนนะครับเอาอาหารเนี่ยนะครับไปมอบให้กับเขานะครับเอาทรัพย์สินเงินทองไปให้กับเขาเพื่อที่ให้เขาเนี่ยได้ได้มีโอกาสที่จะไปซื้ออาหารมาละศีลนดนะครับคนจนเนี่ยบางทีเขาไม่รู้นะคนจนเนี่ยผมผมเคยเคยเห็นเขาไม่รู้ว่าจนจนกระทั่งในก่อนจะละหม,มาดมกริมเนี่ยเขาจะละศีลด,ด้วยกับอะไร แต่ขนาดที่หลายคนของพวกเราเนี่ยเวลาที่ละิรุดไม่รู้จะกินอะไรของเขาไม่รู้จะมีอะไรกินแต่ของเราไม่รู้จะกินอะไรเพราะมันเต็มโต้ไปหมดเลยนะท่านนบดุมฮัมมัดสโลลลอหอะลัยฮิวะซัลลัมจึงกล่าวาไวน้นะรับว่า afterin d a k u ม a อ a i m อ n a ออ e r i n ุ a k u m a s อิมูนจงเลี้ยงอาหารละศีนอดแก่ผู้ที่ถือศีนอด วะอาคาราตออามูก um ุมุลอัลอบรอดและจงให้คนที่รับประทานอาหารของพวกท่านเนี่ยเป็นคนดีเพราะอะไรเพราะเวลาที่คนดีมาทานอาหารที่เราเลี้ยงเนี่ยเขาก็จะดูอาให้กับเราเวลาที่เราจะเลี้ยงอาหารก็ดูนิดนึงนะคนที่เขาละหมาดคนที่เขาถือศีลอดเขาคนที่เขาเคร่งครัดในเรื่องของศาสนาเขายากจนช่วยคนเหล่านั้นให้มากหน่อยนะครับวะซอลลัตอะลกุมุลมาลาอกะเพราะถ้าเราทาแบบนี้เนี่ยนะครับ มาลายกาของพระองค์อรเสุบฮาหนุอวตตะก็จะขอดูอาจากพระองค์ลอเสุบฮาหนุอวตตะให้กับพวกเราอาจารย์คะอาจารย์แนะนํำยังไงสําหรับคนที่ตื่นกินข้าวไม่ทันแล้วบวชไม่ได้กลัวหิวอะค่ะตื่นกินข้าวบวชเกินกินข้าวทุโฮไม่ทันแล้วก็เลยไม่บวชเลยใช่บวชบอกว่าบวชไม่ได้เพราะว่ากลัวหิวกินไม่ทันค่ะยังไงดีคะ บิสมิลลาฮิรราะห์มิลลาห์วะสอลลาตุวัสสลามะลอรอซูลิลล์ผมขอยกตัวอย่างเป็นกรณีเปรียบเทียบคนที่ติดบุหรี่คนที่ติดบุหรี่เขาจะสูบมวนต่อมวนเลยแต่พอถึงเดือนอมฎอนเขาสามารถหย,ยุดบุหรี่ที่เขาต้องสูบมวนต่อมวนได้เพราะอะไรนี่ไงเพราะเขารู้ว่า การถือศินอดเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการถือศินอดเพื่อตัวเขาเองแต่เขากําลังรู้ว่าการถือสีลดนั้นเป็นการถือสีลเพื่อปฏิบัติตามคาสั่งของพระองค์อัลลอฮฺ س ب ح ا ن ะุตาเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันนะครับคนที่จะได้รับข้อผ่อนผันในการที่ไม่ต้องถือศีลอดเนี่ยก็คือคนที่เป็นโรคแต่อย่างอย่างบทกลัวหิวเนี่ยถามมันเป็นโรคไหมไม่เรายังไม่ลองเลย เรายัางไม่ตั้งเจตแสดงว่าเจตนาของเราเนี่ยเจตนาจะไม่ถืออยู่แล้วแม้ว่าจะกินเราก็ไม่ก็คิดว่าเราคงถือไม่ไหวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราตื่นไม่ไม่ตื่นมาทา,านอาหารสะฮดจริงๆสมมติว่าตื่นไม่ไม่ไหวจริงๆก็แต่เราเจตนางั้แต่เมื่อคืนว่าเราจะถือสิดุดแล้วก็เราถือสุดไปในลักษณะนั้นและผมเชื่อนะครับว่าคนที่ถือสิดุดด้วยกับความเชื่อมั่นความมั่นใจต่อพระองค์ลอสุบฮาน์นูวตาลาะ เขาจะถือศุดได้แม้ว่าจะไม่ทานอาหารโฮุตเลยเพราะไม่ใช่หมายความว่าการถือศุดจะต้องทานอาหารโฮุตแต่การทานอาหารโฮุตเป็นเพียงแค่สิ่งที่จะทําให้การถือุีลดของเขานั้นง่ายได้แค่นั้นเองนะครับวัคลอร์ตาลอาอัละขนาดคนที่เขาติดบุหรี่เขายังเขายังงดได้เลยเพราะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับพระองค์ลอ์สุมาหานุวาตาลาช่วยเหลือและใน,ในทางการแพทย์มันอย่างนี้ด้วยเขาบอกว่าในทางการแพทย์นเนี่ยถ้าเขาเรา งดน้ำและก็อาหารโดยสิ้นเชิงเนี่ยนะครับร่างกายมันก็จะดึงพลังงานที่ถูกสะสมไว้ในกล้ามเนื้อในไขมันในตับออกมาใช้แต่เมื่อใดก็ตามที่เราไม่ได้ถือสนุดแบบงดน้ำง,งดนอาหารเลยเนี่ยกินน้ำบ้างกินนู่กน,น,นกินนี่บ้างร่างกายมันจะไม่มันจะไม่ดึงเอา,เอาพลังงานหรือว่าสิ่งที่มันสะสมเอาไว้ในร่างกายออกมาใช้เพราะ มันจะทําให้เราหิวเพราะอะไรเพราะมันมีน้ําเข้าไปหล่อเลี้ยงมันมีอาหารบางส่วนบางอย่างเข้าไปหล่อเลี้ยงแต่ถ้าเรางวดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแล้วเราจะเห็นนะครับว่าความหมัดยันที่พระองค์ลอสุบฮาน์นัวตาให้เกิดขึ้นกับร่างกายเราเนี่ยมันจะดึงพลังงานจะดึงในสิ่งที่มันสะสมที่มันเกินเอาไว้ที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยออกมาใช้แล้วเราจะไม่หิวนะครับประการประการต่อมานะครับสลับเนี่ยนะครับในเดือนรอมฎอน เราเห็นถึงรูปแบบของการอ่านอันกุรานของพวกเขาเราเห็นถึงรูปแบบของการละหมาดของพวกเขาเราเห็นถึงรูปแบบของการบริจาคของพวกเขาเราจะเห็นถึงรูปแบบของการดำารงชีวิตของพวกเขาพวกเขาเหล่านั้นนะครับจะไม่ระง,งับเพียงแค่การกินการดื่มและการหลับนอนกับภรยาเพียงแค่นั้นนะครับแต่พวกเขาเหล่านั้นนะครับจะระง,งับจากทุกอวัยวะที่จะทําให้การถือศีลอดหรือผลบุญของการถือศีลดของเขานั้นมีความบกพร่อง เขาจะระงับหูของเขาจากการที่ไปได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ไร้สาระเขาจะระงับตาของเขาจากการมองในสิ่งที่พระองค์ลอสุบฮานวตาลาห้ามเขาจะระงับลิ้นของเขาในการพูดถึงหรือในการกระทําในสิ่งที่จะเป็นความโกรธเคี้ยวของพระองค์ลอสุบฮาหนัวตาลานะครับท่านยาบิรบุตรของท่านอับดุลลอฮ์รอเดียลลอฮูอันฮูจึงได้กล่าวไว้นะครับว่าอีดาซุมตาเมื่อท่านถือศีลอดเนี่ยฟันยาซุมซัมอากะ จงถือิีอดหูของท่านวาบาซอรอกะจงถือสินอดสายตาของท่านวาลีซานะกะจงถือิีอดลิ้นของท่านอานินแกซีบีจากคําพูดที่โกหกวันมหฮาริมีจากสิ่งที่พระองค์รัสุบฮานวตาลาหามวาดะอาดัญร์และจงระวังละทิ้งสิ่งที่จะทําให้เกิดอันตรายต่อคนที่เป็นเพื่อนบ้าน ว้นยาคุณอะไรกาวิโกรุนวสกีนะตุนเยอมาเซมิกะจงให้ตัวของท่านเป็นคนที่มีความสงบนะครับเยอมาเซมิกะในวันที่ท่านถือศีลอดเวลาถ้าจะอันเยอมาเซมิกะว่าเยอไมฟิตริกะสวะอย่าทําให้วันที่ท่านถือศีลอดและวันที่ท่านไม่ถือศีลอนั้นมันเหมือนกันอย่าให้การถือศีลดเป็นเพียงแค่การอดน้ําอดข้าวแต่ให้ถือศีลด ของพวกท่านคือการถือสุนอวัยวะต่างๆออกห่างจากสิ่งที่เป็นความโกรธกริ้วของพระองค์ลอสุบฮาน์หัวตาลาอาจารย์คะ<น>ถือศีลอดแล้วนอนทั้งวันเป็นการละง,งับไหมคะสลับทำไหมสลับนอนไหมสลับไม่นอนสลับออกกิฮารตสงครามบาดัตเกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนสงครามพิชิตมักกะเกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนนั่นคือสลับสงครามพิชิตเมืองต่างๆหลากหลาย สมาราภูมิเกิดขึ้นในเดือนรอมาดอนนั่นคือซาลัฟแต่ถามว่านอนนี่ผิดไหมนอนก็ไม่ผิดแต่เรากําลังขาดในสิ่งที่จะทําให้เราได้รับผลละบุญการตอบแทนจากพระองค์ลลอสุบฮานนวะตาลานน <laughs> คือถ้าอย่างนี้ฮะถ้าบางคนก็ว่าถ้า,ถ,าถ้าไม่นอนแล้วจะไปนินทาคนนั้นจะไปว่าคนนี้ก็ไปนอน่าดีกว่า <laughs> นะถ้าถ้าตื่นแล้วบาปเนี่ยก็นอนจะได้ไม่บาป แต่อย่านอนจนกระทั่งเลยละหมาดนะไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นบรรดาสลับเนี่ยนะครับสภาพของเขาในการถือสนดกับช่วงเวลาที่ไม่ได้ถือสนดเนี่ยจะมีความแตกต่างกันสิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับที่เป็นเป้าหมายของถือการถือสนดคืออะไรคือคําว่าอัตตะกวัวคือคำว่าความยำเกรงต่อพระองค์ลอสุบฮานะอวตาละนะักวิชาการท่านหนึ่งเนี่ยท่านยกตัวอย่างเอาไว้นะครับว่า เหมือนกับเรามีน้ําสักหนึ่งแก้วถูกเราในเดือนรอมมฎอนมีน้ำหนึ่งแก้ววางอยู่ข้างหน้าเราแล้วก็มีคนมากล่าวแก่เรานะครับว่าให้ดื่มน้ําให้ท่านดื่มน้ำหนึ่งแก้วแล้วฉันจะให้เงินท่านเป็นเป็น,เป,นเป็นจำนวนเงินที่มีมูลค่าจํานวนหนึ่งถามว่าคนที่มีความตักวาคือคนที่ปฏิเสธในการที่จะดื่มน้ํานั้นเพราะ เขารู้ว่าเดือนรอมฎอนคือเดือนที่เขาถือศีลอดเพื่อพระองค์ลอสุบฮานอวะตาละถ้าเขาดื่มน้ํานั้นเนี่ยนะครับการถือศีลอดของเขาเสียและสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นคือความโกรธคยวของพระองค์ลอสุบฮานอวะตาละฮะดิษบทหนึ่งเนี่ยนะครับแม้ว่าสายรายงานของมันเนี่ยจะเป็นสายรายงานที่นักวิชาการบอกว่าอาจจะไม่ถูกต้องแต่ความหมายน่าสนใจมากฮะดิษบทนั้นได้กล่าวอ้างว่าท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยวะสัลัมบอกนะครับว่า ใครก็ตามที่ละทิ้งการถือศิรุดในเดือนรอมฎดอนด้วยกับเจตนาพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานูร์ตะลาจะไม่รับการถือศิรุดที่เขาถือใช้ในวันนั้นเนี่ยแม้ว่ามีจํานวนตลอดทั้งปีคนที่ทิ้งการถือศิรุดโดยเจตนาพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานูร์ตะลาจะไม่รับการถือศิรุดกรดชดใช้ของเขาเลยแม้ว่าหะดิษบทนี้เนี่ยจะเป็นหะดิษที่นะักวิชาการบอกว่าอาจจะเป็นหะดิษที่ดออิฟแต่ความหมายน่าสนใจมากนะครับเพราะฉะนั้น ความหมายของคำว่าตักวาก็คือการที่เราปฏิเสธในการที่จะกระทําในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อคําสั่งของพระองค์ลอสุบฮานุวตาลาในเดือนรอมมอนแม้ว่าการกระทําในสิ่งนั้นอาจจะได้มาในการในการตอบแทนอันมากมายแก่ชีวิตของพวกเราท่านอุมัตอิบน uh ุลขอตอบรอดียลลอฮวนหูจึงได้กล่าวไว้นคะครับว่าไลซัสเซียมูมินตออมิวชารบิวฮดะไม่ใช่การถือสิน,นั้นคือการอด จากอาหารและเครื่องดื่มเพียงแค่อย่างเดียววลากินนะฮูมินันกรดีบีวันบาติลิวลักวีวัลวัลฮาลฟแต่มันหมายรวมถึงนะครับการถือสิริที่ออกห่างจากคําพูดที่โกหกการถือสิริที่ออกห่างจากการกระทําที่บาตินที่ไร้สาระการถือสิรินะครับที่ออกมาสู่การปฏิบัตินะครับในสิ่งที่จะสร้างความเสื่อมเสียให้กับตัวของเขาเองและผู้อื่นเป็นสิ่งที่จะต้องออกห่างด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น จากที่ได้กล่าวมาแล้วทั้งหมดเนี่ยทำให้เราเห็นนะครับว่าสลับบรรพชนของพวกเราเนี่ยแตกต่างจากพวกเรามากในเดือนรอมฎดอนแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่สามารถที่จะเรียนรู้หรือภาคเพียรในการที่จะปฏิบัติให้ได้เพียงแค่บางส่วนที่พวกเขาปฏิบัติเราสามารถทําได้มันอยู่ที่ความปรารถนาและความเจตนาของพวกเราผมมีฮะดิษบทหนึ่งอีกในช่วงท้ายนะครับ เป็น h ะด i ษที่ชี้ให้เราได้เห็นนะครับถึงภาคผลของการถือสินอดว่ามันจะส่งผลอย่างไรให้กับเราในวันที่เราเสียชีวิตในวันที่ร่างของเราถูกวางอยู่ในกูบอสในหลุมฝังศพในวันที่มุงกัรและกอนนกิศกําลังจะมาสอบสวนจะมาสอบถามกับตัวของเราในวันนั้นนะครับนี่แหละเป็นสาเหตุว่าทําไมเหล่าบรรดาซาลฟเนี่ยเขาจึงใช้ชีวิตอยู่ในเดือนรอมอบอนเนี่ย ด้วยกับการภาคเพียรในการพพประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีต่างๆอย่างมากมายฮะดิษรายงานจากท่านอบดุลฮุไรร์รอเดียอฮุอัวฮูได้กล่าวนะครับว่าอันนินนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่าอินนันไม่ยิตตผู้ที่เสียชีวิตนั้นอิดาวูดีอาฟีกอบริฮีเมื่อร่างของเขาถูกวางอยู่ในกูโบสในหลุมฝังศพของเขาอินนะฮูยยสมาอู คอฟกอเนีลิิมวนลูนาอันห <hu> เขาจะได้ยินเสียงเดินของเท้าของผู้ที่มาส่งร่างของเขาเวลาที่เขาถูกวางอยู่ในกุบวนในหลงฝังศพเขาพระองค์ลสุบฮานะตะลาจะให้เขาได้ยินเสียงเท้าของผู้ที่มาส่งเขา เสียงของญาติสนิทมิตรสหายเสียงของสามีของเขาเสียงของภรรยาของเขาเสียงของลูกๆของเขาที่เดินจากไปเขาจะได้ยินเสียงเหล่านั้นฝาอิงกาณามุมีนาแต่ถ้าเขาเป็นผู้ที่ศรัทธาแต่ถ้าเขาเป็นผู้ที่เชื่อมั่นต่อพระองค์สุบฮานอวะตาลาถ้าเขาเป็นผู้ที่ปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์สุบฮานอวตาลาสั่งใช้กานาติสซาลาตูอินดารสิฮีการละหมาดจะมาอยู่ที่ศีรษะของเขา วกาณศิ亚马อันยมีนีฮิการถือสิริ <dabei> จะมาอยู่ที่ข้างขวาของเขาวกาณติสกาตูอินดชิมาลีฮิการจ่ายสกาศจะมาอยู่ที่ข้างแขนข,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 ข้างซ้ายของเขาวกาณเฟอลุนคอยรอทิมินสอดกติวัสซิลติวนมารูฟีวนอิฮซานีอิลน้านีอินดาริจยาไลฮิ การกระทําในสิ <S an> ่งท <an> ี <S an> ่เป็นคุณงามความดีไม่ว่าจะเป็นการบริจาคไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมสัมพันธ์กับเพื่อญาติไม่ว่าจะเป็นคําพูดที่ดีไม่ว่าจะเป็นการทําดีต่อเพื่อนมนุษย์จะมาอยู่ที่เท้าของเขาการละหมาดอยู่ที่ศีรษะของเราการถือเส้นดอยู่ข้างขวาของเราการใจสกัดอยู่ข้างซ้ายของเราการกระทําในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีจะอยู่ที่เท้าทั้งสองของเราฝยุตาเมงเกเบลิรอซิฮิมุงกัลและก็นากิด ก็จะเดินมาหาเราทางศีรษะฟายกูลุสซาละการละหมาดก็จะกล่าวแก่มุงกัลและก็นากิรนะครับว่ามากิบาลีมัตคอลุนท่านจะมาทางนี้เป็นอันขาดเพราะฉันจะปกป้องเขาด้วยกับสิ่งที่เขาได้กระทำการละหมาดในขณะที่มีชีวิตในโลกดุนยาซุมมายุตาอันจะมีนิฮีฟฟยากูลุสยามาคิบาลีมัตคอลุลจะมาทางด้านขวา การถือสินดก็จะบอกว่าอยามาด้านนี้จะมาทางด้านซ้ายการจ่ายสากาัดก,ก็บอกว่าจะมาทางนี้จะมาทางเท้าทั้งสองการทําในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีก็จะบอกว่าอย่ามาด้านนี้ฟายยกลูลหูอิเลิสจากนั้นมุงกันแล้วกัน,นก็บอกว่าท่านจงนั่งลงและก็ตอบในสิ่งที่เป็นคําถามของฉันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทํา ในเดือนรอมฎอนสิ่งที่เราทําขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยามันจะมาปกป้องคุ้มครองเราขณะที่เราอยู่ในหลุมฝังศพและสิ่งเหล่านั้นในวันกียามะก็จะเป็นประจักษ์พยานให้กับเราหนะ้าที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานอ้วตาลาว่าชีวิตของบ่าวคนนี้ขณะที่เขาอยู่ในโลกดุนยาเขาทําในสิ่งที่เป็นการตออ้าวต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานอ้วตาลาด้วยกับความเชื่อมั่นในการตอบแทนของพระองค์ ท่านนบีิวะ a ัลลัมได้ก่าวไว้นะครับว่ามันซอมะรอมดอนอีมานันวะฮติซาบันกูฟิรอลาหูมาตะกัดดะมามินดัมีใครก็ตามที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนด้วยกับความอีหมาดด้วยกับความศรัทธาด้วยกับความเชื่อมั่นต่อการตอบแทนของพระองค์อล Allahu a k าละเขาจะได้รับการอภัยโทษจากพระองค์ Allahu a k าละขอต่อพระองค์ Allahu a k าละให้ผมและพี่น้องทุกท่านได้มีชีวิตอยู่กระทั่งถึงเดือนรอมฎอนและขอให้เดือนรอมฎอนที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเป็นสิ่งที่ จะเป็นประจักษ์พยานให้กับตัวของเราในวันกิยามะเป็นสิ่งที่จะทําให้เรานั้นได้รับการความเมตตาได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลลอสุบฮานูวะตาละและเข้าไปสู่สวงสวรรค์ชั้นฟิรเดาสด้วยกับการอนุมัติของพระองค์อัลลอสุบฮานูวะตาละอะกูลอโกลีฮะตะวัสตั์ฟิรุลลอฮานะดีมัลีวะละกุมวะลิซไซลินมุสลิมีนามิงคุลิษัมฟัสตั์ฟิรุอินนะฮูฮวนกอฟูรุรอฮีมอาจารย์มีคำถามค่ะถ้าเกิดว่า เพิ่งจะเตบาบัตรกับตัวแล้วความดีอันน้อยนิดนะคะจะได้รับการป้องกันในกุโบนไหมคะบิสมิลลาฮิรเราะห์มิลลาะลัยฮิวะซอลลาตุวะสลามอะลาอรอซูลิลล์ท่านนาบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนะครับว่าการเตบาบัตรนั้นจะลบล้างนะครับเตาบัตรนะซูฮาคือเตอบาบัตรที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับจะลบล้างในสิ่งที่เป็นบาปและก็ความผิดทั้งหมดที่เคยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัว ซอบาบางคนของท่านนบียังไม่เคยละหมาดสักครั้งหนึ่งเลยแต่ได้รับการอภัยโทษจากพระองค์ลอสุบฮานอวะตาละนะครับเพราะนั้นเราเตบาบะเราภาคเพียรเรากระทำในสิ่งที่เป็นคุณ,าคณงามความดีและองค์ลอสุบฮานอวะตาลก็จะช่วยเหลือเรานะครับ,บอัลลอฮฺตัลลาค่ะคำถามถัดไปนะคะหลังตะชาฮุดครั้งที่หนึ่งครั้งที่หนึ่ง,งครั้งแรกต้องอ่านโซลาวด้วยไหมคะ ซึ illah, illah, atu, am, a, ่มิลลาห์ธัมโมเรลลาวาสลาตุวะสลามะลารอสุลิละประเด็นของการอ่านตัชฮุดนะครับในกรณีที่มีสามหรือสี่รองกาะนะครับถ้าเป็นตัชฮุดในกรณีที่มีสองรองกาะตรงนี้ก็ไม่มีประเด็นอยู่แล้วเพราะมีการอ่านสอลาวัดนะครับการอ่านสอลาวัดอันอิบรอฮีมียะในในการตัชฮุดครั้งแรกเป็นสิ่งเป็นประเด็นที่บรรดานักวิชาการเนี่ยมีทัศนะที่แตกต่างกันนักวิชาการบางท่านบอกว่าไม่จําเป็นต้องอ่านสอลาวัดอิบรอฮีมียะ นะครับ,บรนะักวิชาการบางกลุ่มบอกว่า,าจะเป็นจะจำเป็นจะต้องอ่านสุลวาตอิบรอฮิมียะนะักวิชาการบางกลุ่มบอกว่าการสุลวะอิบรอฮิมียะไม่ได้จําเป็นทั้งทั้งสองอทั้งตาชุดครั้งแรกและครั้งที่สองนะครับแต่ทัศนะที่น่าจะมีน้ําหนักก็คือว่าการอ่านสุลวาตอิบรอฮิมียะควรจะอ่านทั้งสองตาชุดนะครับอัลลอฮอุตาลลัต ขณะสุยุดอ่านดวงอาที่มีอยู่ในกุราอานได้หรือเปล่าคะท่านนบีมูฮัมหมัดสุลลต่ฮุอะลัยเลวะสลลัมได้กล่าวนะครับว่าอะครอบุมายะกูนุลอับดุมินรับบิฮีอินเดอินเดสุยุเอากรรมกรสภาพที่บ่าวจะอยู่ใกล้ชิดกับพระองค์ลอสุบฮานอวะตาลามากที่สุดก็คือขณะที่เขาสุยุดเพราะฉะนั้นเวลาที่สุยุดก็คือเวลาที่ เหมาะสมในการที่เราจะขอดูอาจากพระองค์ลอสุบฮานอูวตาลาดูอาอะไรก็ได้ที่เราปรารถนามีความต้องการเราก็สามารถที่จะขอได้ในการในขณะที่เราสุยุดนะครับบนเราตาถ้าเราเริ่มถือบวชชาบานมาตั้งแต่ต้นเดือนชาบานหลังหลังีิฟูแล้วเรายังถือต่อได้ไหมคะการถือสุ่นึในเดือนชาบานนะครับก็เป็นสิ่งที่เป็นสุนนะของท่านนับีุมฮัมหมัดสุลล็อห์ฮัวไลวะสลัมนะครับในฮะดิษของท่านอุสมาบินเจดนะครับก็ ท่านได้ถามถึงสาเหตุที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวะไลฮวะสลัมได้ถือสิรดในเดือนชาบานเกือบทั้งเดือนแสดงว่าการถือสิรดในเดือนชาบานนั้นเป็นสิ่งที่สามารถกระทําได้นะครับก็ถ้าคนที่ถือสิรดมาตลอดก็สามารถจะถือสิรดได้จนกระทั่งก่อนจะถึงเดือนรอมฎอนก็ควรจะเว้นอย่างน้อยสักสองวันนะครับเพื่อไม่ให้ไป,เ,ไปเข้าสู่ช่วงที่มีการดูจันเซียข,ของเดือนรอมฎอน ทำามสุดท้ายนะคะนิฟูซาบ้านชาวสลับทํำไหมคะทาไมหลายคนบอกว่าอุลมามะเขาทํากันนิฟูชาบานชาวสลับทําไหมเออเรื่องนี้เนี่ยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาผมได้พูดคุยกับคุณมุตตฟานะครับพี่น้องสามารถย้อนกลับไปดูได้ในรายการหญ้าปากคอกถ้าจำไม่ผิดนะวันอังคารที่ผ่านมานะครับก็ ก็พยายามอธิบายนะครับในหลากหลายมุมมองที่เกิดขึ้นรวมถึงหลักฐานเอาเอาง่ายๆก่อนดีกว่าเอาสรุป,รปนะครับรเดือนชาบานมีความประเสริฐค่ําคืนของเดือนชาบานนะครับมีฮะดิษที่บอกถึงความประเสริฐแต่ฮะดิษส่วนใหญ่เป็นฮะดิษที่รออีฟนะครับแต่ก็มีนักวิชาการบางท่านที่บอกว่าฮะดิษที่บอกถึงความประเสริฐของนิดฟูชาบานเนี่ยอยู่ในระดับของฮะดิษที่ฮัสซันลีคอยรีคือสามารถที่จะนํามาเป็นหลักฐานได้ ถ้าพูดถึงความประเสริฐดังนั้นเองเราบรรดาสลับเนี่ยนะครับหลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าค่าคืนนี้ฟูชาบานมีความประเสริฐแต่ไม่ปรากฏหลักฐานจากการกระทําของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลาวะสัลลมัมเราบรรดาซอฮาบะเราบรรดาส,าส,ดาฟสาลฟุตซอยและนะครับที่มีการปฏิบัติอิบาดพิเศษในคืนนิฟูชาบานนะครับ อลัลลอฮ์ลงมาจริงๆไหมฮะดิษที่ซอเฮียบอกว่าพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานุวัตตา,าจะลงเสด็จลงมาทุกค่ําคืนไม่ใช่เฉพาะในนิดฟ,ฟูชาบานนะครับวัลลอฮุตาลอาอัลครับนะครับการประเด็นการขอตัวเป็นภาษาไทยเนี่ยนะครับก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ที่น่าสนใจนะครับก็ จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะขอด้อาวอเป็นภาษาอาหรับได้ก็เป็นสิ่งที่ดีกว่านะครับแต่ถ้าไม่สามารถขอด้อาวเป็นภาษาอาหรับได้เนี่ยการขอด้อาเป็นภาษาไทยเนี่ยแนะนําว่าให้พ้นจากสิ่งที่นักวิชาการขัดแย้งคือมาขอหลังจากละหมาดดีกว่านะครับแต่ส่วนตัวผม <im mon ing> ผมมองว่าการขอด้อาเป็นภาษาไทยในขณะละหมาดเป็นสิ่งที่สามารถกระทําได้ <im mon> ครับใช่ ในส่วนตัวผมผมมองว่าการขอตัวอาเป็นภาษาไทยเนี่ยสามารถกระทําได้พูดได้เลยครับไม่เสียก็เป็นเป็นเป็นประเด็นที่นักวิชาการขัดแย้งกันผมบอกแล้วนะครับมีทั้งบอกว่าที่เสียมีทั้งบอกว่าไม่เสียใช้ได้เพราะว่าคือหลักฐานเนี่ยมันก็มันมีหลากหลายแง่มุมนะครับวันเราตาลับก็อย่างที่ผมบอกว่าถ้าจะไม่ให้ให้พ้นจาก ประเด็นความขัดแย้งนักวิชาการก็มาขอหลังหลังละหมาดต,ตรงนี้ไม่ขัดแย้งแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยก็ถ้าถ้า,ถ,าถ้าจำดูอาภาษาอัหรับหรือขอเป็นภาษาอัหรับไม่ได้ขอเป็นภาษาไทยก็เป็นสิ่งที่สามารถกระทำได้วัลลอต้าลาห้ามอ่านแต่เป็นดูอาไม,ไม่ไม่เหมือนกันนะครับอ่ารบ,บนาอาตินา ได้ครับแต่ถ้าอ่านอันกุรอ่านคืออ่านเป็นกุรอ่านอย่างเช่นอันทำโดลไรหรืออย่างเช่นอ่ะกุนอูดอรบบินนาะอย่างเงี้ยไม่ได้แต่ถ้าขอเป็นดูอาแท้ที่มันมีจากพื้นฐานจากอันกุรอ่านเป็นสิ่งที่ทําได้แต่อ่านกุรอ่านไม่ได้ฟาติฮเป็นดูอาและเป็นกุรอ่าน ก็ประเด็นประเด็นการยกมือขอดุอาหลังจากละหมาดประเด็นการรูปหน้าหลังจากขอดุอาเสร็จแล้วนะครับก็เป็นประเด็นที่นักวิชาการก็มีมุมมองในในเรื่องนี้สองทัศนะนะครับถ้าเอาละหมาดฟาร,รดูก่อนถ้าละหมาดฟัารดูเนี่ยไม่ปรากฏหลักฐานจากท่านอนับดุลมฮัมหมัดสลุลล่าลในเรื่องของการยกมือขอดุอานะครับ แต่ฮะดิษที่บ่งถึงการยกมือขอดูอามีอยู่อย่างมากมายตรงนี้เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้แต่การมายกมือขอดูอาเฉพาะหลังละหมาดฟารัดดูเนี่ยไม่ปรากฏในสุนนะของท่านนาบีนะครับนักวิชาการบางกลุ่มบอกว่าเพราะนั้นก็ในสถานที่ไหนที่ท่านนาบียกมือเราก็ยกอย่างเช่นละหมาดขอฝนนะครับในสถานที่ที่ท่านนาบีไม่ยกเราก็ไม่ต้องยกอย่างเช่นหลังละหมาดฟารัรดู หลังละหมาดสุนัตยกได้ไหมยกได้เพราะอยู่ในในฮะดิษไม่มีฮะดิษมาห้ามในประเด็นตรงนี้และมีฮะดิษอามที่ส่งเสริมในเรื่องของการขอยกมือขอดูอานะครับนั่นประเด็นยกมือนะส่วนประเด็นของการรูปหน้าก็เช่นเดียวกันนะครับมันก็มีฮะดิษนะครับแต่นักวิชาการก็มามองในเรื่องของความแข็งแรงของฮะดิษในการหลังจากขอดูอาแล้วมีการรูปหน้าหรือเปล่าถ้าเรามองว่าฮะดิษบทนี้เนี่ยเป็นฮะดิษที่ซอเฮียถูกต้องก็รูปหน้าแต่ถ้าเรามอง เรามองคำว่าเราเนี่ยคือนักวิชาการบอกท่านนักวิชาการบอกว่าฮะดีสแบนี้เป็นฮะดีสอิฟเราก็ไม่ควรที่จะมารูปหน้าคือ,อส่วนตัวผมมองว่าฮะดีที่บ่งถึงการรูปหน้าหลังจากการขอดุอาไม่มีฮะดีษที่ถูกต้องนะครับจากการวิเคราะห์ของนักวิชาการเพราะฉะนั้นผมจึงไม่สนับสนุนในการรูปหน้าหลังจากการขอดุอาวันลาว์ตา คือมันมีฮะดิษครับต้องยอมรับมันมีฮะดิษเพียงแต่ว่า,าฮะดิษเนี่ยมันมีการขัดแย้งในความถูกต้องของของนักวิชาการกันอยู่นะครับ